สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังจากทางนิติฮับและทางประชาไทยด้วยนะคะขอบคุณทางประชาไทยที่อยู่กับพวกเราด้วยกันวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกคนคะนี่คือหัวข้อที่เอ๋ยดีใจมากๆที่ทางนิติฮับและประชาไทยได้จัดร่วมกันค่ะในหัวข้อนี้ค่ะ In her eyes นโยบายแบบไหนที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญเพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของความเท่าเทียมกันถ้าผู้หญิงอยู่ได้แน่นอนว่าทุกท่านในที่นี้นะคะก็ยิ่งอยู่สบายค่ะความน่าสนใจของเวทีการเมืองในครั้งนี้นะคะเราเห็นความตื่นตัวของนโยบายเลือกพรรคที่นโยบายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้ค่ะทั้ง5พรรคที่มาอยู่กับเรานะคะล้วนแต่เป็นพรรคที่นำเสนอนโยบายได้อย่างถึงพริกถึงขิงแบบ inclusive และเท่าทันต่อเหตุการณ์มากๆไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่กำลังเป็น working woman ทำงานผู้หญิงที่กำลังเป็นแม่ของลูกผู้หญิงที่เป็น first jobberผู้หญิงที่ต้องดูแลคนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกๆและคนอื่นๆในครอบครัวเอ๋ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าวันนี้นะคะเราน่าจะพอได้คำตอบในใจว่าพรรคการเมืองไหนที่เราอยากจะเข้าคูหาไปกาให้ค่ะแน่นอนวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงนโยบายที่ถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งมาพิชชิ่งกันตรงนี้จะเลือกนโยบายไหนสำหรับผู้หญิงและแน่นอนเราจะคุยกันถึงความท้าทายทางการเมืองเมื่อผู้หญิงเล่นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันและสุดพิเศษค่ะคุณผู้ฟังคะท้ายชั่วโมงนะคะเอ๋ยมี6ประเด็นหาเสียงที่น้อยครั้งมากๆที่แต่ละพรรคการเมืองจะส่งผู้หญิงขึ้นมาพูดขึ้นมาพิชชิ่งขึ้นมาปราศัยแต่วันนี้เราลองดูกันค่ะว่าถ้าถูกพูดถึงถูกขายด้วยน้ำเสียงของผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงมันจะมีท่าทียังไงจะลึกได้มากแค่ไหนและจะสร้างความประทับใจให้กับโหวตเตอร์อย่างพวกเรามากน้อยแค่ไหนค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของเราจาก5พรรคการเมืองจากทั้ง2ฝากฝั่งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลพร้อมๆกันเลยนะคะท่านแรกอยู่กับพวกเราแล้วค่ะคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราแล้วนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่กับพวกเราแล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณปฏิมาปอีแตดาโอนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยค่ะสวัสดีค่ะและต่อมานะคะคุณชิดารัตน์ยิ่งเจริญโฆษกพรรคไทยสร้างไทยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีและอยู่กับพวกเราแล้วเช่นเดียวกันนะคะคุณดรุณวรรณชาญพิพัฒนาชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะทางโฆษสามารถที่จะขึ้นภาพนิ่งได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณดรุณวรรณค่ะค่ะโอเคคุณดรุณวรรณอยู่กับพวกเราแล้วนะคะและมีอีกท่านหนึ่งนะคะจะตามเข้ามาค่ะนั่นก็คือคุณเพ็ญพิสุทธิ์จินตพลค่ะจากว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนอื่นเลยทางนิติฮับและประชาไทยต้องขอบคุณผู้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.และโฆษกของพรรคทุกพรรคมากๆจริงๆที่อยู่กับพวกเราค่ะด้วยเวลาที่รัดตัวแน่นอนทั้งเวทีปราศัยและการทำหน้าที่ในการนำเสนอนโยบายขอบคุณมากๆที่ให้เวลากับพวกเราในค่ำคืนแบบนี้ค่ะโอเคคุณผู้ฟังคะเอ๋ยไม่อยากให้ทุกท่านพลาดนะคะดังนั้นจังหวะนี้นะคะถ้ามีโอกาสค่ะอยากให้กดแชร์เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากเพจของประชาไทยและเพจของนิติฮับค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะทีมงานของนิติฮับนะคะอยู่กับพวกเราเพื่อรวบรวมทุกความเห็นเก็บทุกคอมเมนต์จากเพจประชาไทยก็ได้เพจนิติฮับก็ได้หรือหลังไมค์ส่งคำถามมาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากที่อยู่กับพวกเรานะคะสัญญาว่าจะรักษาเวลาภายใน2ชั่วโมงตรงนี้เราจะได้รู้ถึงนโยบายที่แต่ละพรรคให้ความสำคัญเกี่ยวกับผู้หญิงแน่นอนค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะคะแน่นอนคำถามแรกค่ะสปีกเกอร์ทั้ง5ท่านคะถ้าเลือกได้เพียงแค่1นโยบายเท่านั้นจะขึ้นมาพิชชิ่งในวันนี้ที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญค่ะพี่แจมคะจากคุณทศินันท์พรรคก้าวไกลจะเลือกนโยบายตัวไหนคะเชิญค่ะค่ะนโยบายหนึ่งที่ของแจมหยิบ
ขึ้นมาพูดเลยนะคะเป็นนโยบายที่แดเนียลก็ได้เป็นคนแถลงนโยบายในพรรคก้าวไกลด้วยคือนโยบายเกี่ยวกับสิทธิลาคลอด180วันและต้องเน้นว่าพ่อแม่สามารถแบ่งกันได้ค่ะตรงประเด็นพิชชิ่งมาแบบนี้นะคะดีมากๆแต่ทำไมคะทำไมถึงต้องแบ่งให้ทั้งพ่อและทั้งแม่ทั้งๆที่ผู้ชายไม่ใช่คนเลี้ยงลูกเป็นหลักหรือเปล่าเชิญค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกกันนะที่บอกว่าสำคัญกับผู้หญิงมากๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงลูกสังคมค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเราไม่ได้ไปสังคมในอดีตที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่นี่เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กมากขึ้นบางครอบครัวเนี่ยก็จะเลี้ยงกันเองพ่อแม่ค่ะทีนี้พอมันมีการสิทธิลาคลอดแค่เฉพาะแม่อย่างเดียวเงี้ยค่ะในความเป็นจริงเนี่ยการเลี้ยงลูกหรือการที่มีลูกหนึ่งคนเนี่ยควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างทั้งพ่อแล้วก็แม่การที่เราให้สิทธิลาคลอดแค่แม่คนเดียวเงี้ยฮะเหมือนการผลักภาระให้แม่เนี่ยต้องรับผิดชอบเด็กหนึ่งคนคนเดียวแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถร่วมกันเลี้ยงลูกได้มีสิทธิลาคลอดที่สามารถแบ่งกันได้แล้วก็พ่อแม่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยสามารถกลับไปทำงานได้ด้วยทั้งคู่ค่ะก็จะทำให้เนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยสามารถมีบทบาททั้งในการทำงานและในเรื่องการครอบแล้วก็ในเรื่องครอบครัวเนี่ยไปพร้อมกันได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะ พอได้ยินแบบนี้เราเริ่มเห็นความสำคัญแล้วว่าใช่นี่คือทีมเวิร์กนี่คือการทำงานเป็นทีมของคนในครอบครัวขอเนี้ยอีกนิดนึงค่ะพี่แจมคะคนทนายแจมคะ นี่คือนโยบายที่เราสามารถผลักดันให้เอกชนทำได้จริงๆเหรอคะแปลว่าเอกชนอาจจะต้องขาดแรงงานในบริษัทไปถึง2คนพร้อมกันเลยนะคะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่มันมีเรื่องสิทธิลาคลอดอันนี้ก่อนที่เราจะมีนโยบายออกมาเนี่ยมันมีการที่เราก็ดูจากหลายๆประเทศที่เขาก็มีการผลักดันในเรื่องนี้อย่างเรื่องตัวเลข180วันหรือว่า6เดือนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวเลขลอยๆที่มันขึ้นมาตามปกติแต่มันมาจากการที่ทางองค์กรของประเทศเนี่ยเขาเสนอมาว่าการที่เด็กมีลูก1คนเนี่ยควรจะต้องได้รับนมแม่6เดือนเป็นแบบขั้นต่ำอย่างเงี้ยค่ะแต่การลาคลอดได้แค่3เดือนเนี่ยมันเป็นการทำให้เราเนี่ยสามารถให้นมบุตรเนี่ยได้ในเวลาที่มันสั้นลงแล้วก็พอพ่อลาคลอดไม่ได้อย่างที่บอกถ้าใครเคยเป็นแม่ถ้าเป็นแม่เนาะการที่เราจะต้องเลี้ยงดูลูกหลังคลอด3เดือนเนี่ยแล้วเลี้ยงคนเดียวเนี่ยมันหนักมากถ้าเราสามารถมีอีกคนนึงนะคะคือคุณพ่อเนี่ยมาช่วยในการเลี้ยงด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลูกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เด็กคนนึงเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งในบุคลากรหนึ่งของสังคมด้วยที่สังคมจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเด็กคนนึงเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าจะเรื่องของเอกชนเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวมากกว่าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทางรัฐเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจให้เอกชนเนี่ยปฏิบัติตามด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยลาคลอด180วันเนี่ยของข้าราชการเองเนี่ยได้แล้วนะคะหลายๆคนไม่ทราบข้าราชการลาคลอดได้180วันแล้วนะคะแต่เอกชนเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราผลักดันแล้วเนี่ยข้าราชการนำร่องแล้วทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอกชนก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะเพราะเราทำงานเหมือนกันค่ะชอบคำว่าเพราะเราเป็นคนทำงานเหมือนกันมากเลยค่ะทนายแจมคะความน่าสนใจตรงนี้เอ่ยเริ่มเห็นละสิทธิในการลดภาษีให้กับเอกชนราชการทำแล้วแปลว่ามันไม่ได้น่าจะยากขนาดนั้นถ้าราชการนำร่องไปแล้วได้และเอกชนเองก็จะได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นเดียวกันนี่คือนโยบายลาคลอด180วันจากพรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอ่ยคราวนี้ไปต่อที่คุณปาติมอเลยค่ะกะคะถ้าเป็นพิชชิ่ง1นโยบายที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญสำหรับพรรคภูมิใจไทยคืออะไรคะค่ะนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนกระบวนการพูดคุยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญค่ะมันดูเป็นคำใหญ่คำโตมากทำไมถึงต้องเป็นผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติและเรื่องนี้จะเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ากระบวนการพูดคุยค่ะมันเป็นอาจจะด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยตัวพี่เองอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นและเป็นความหวังของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราคาดหวังอยากให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุขทั้งนี้ค่ะผู้หญิงเป็นคนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่สูญเสียคนในครอบครัวต้องแบกรับหน้าที่เป็นเสาหลักในครอบครัวในทางกลับกันผู้หญิงเองก็เป็นเหยื่อของ
ของความรุนแรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการพูดคุยมันไม่ได้เกิดภายใต้ความต่อเนื่องนะคะมีภายใต้แค่ความเห็นชอบของมติความเห็นชอบของคสช.ที่ผ่านมาพอมีรัฐประหารเกิดขึ้นก็มีการหยุดชะงักลงเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากระบวนการพูดคุยควรจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถามว่าผู้หญิงมีส่วนยังไงที่ผ่านมาต้องบอกเลยค่ะว่าการเรียกร้องกระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกพื้นที่ค่ะจะมีผู้หญิงอยู่ทุกพื้นที่เต็มไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในคณะพูดคุยหรือการมีส่วนร่วมของกระบวนการพูดคุยแทบไม่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราอยากผลักดันนะคะเราอยากให้มีพื้นที่ของผู้หญิงในการเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันทุกท่านคะน่าสนใจมากๆเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่ที่จริงแล้วมันคือการมีส่วนร่วมในการกำหนดชีวิตของตัวเองในทุกมิติเลยจริงๆค่ะขออีกนึงค่ะกั๊บคะอยากรู้ค่ะว่าถ้าผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในการกำหนดตรงนี้อยู่ในโต๊ะพูดคุยกันมากขึ้นมันจะต่างยังไงจากของเดิมที่ไม่มีผู้หญิงคะสิ่งหนึ่งค่ะที่การพูดคุยส่วนใหญ่จะมองในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงอาวุธมากกว่าการหยุดความรุนแรงแต่จริงๆแล้วผลกระทบที่มันตามมามันหมายถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกอย่างปลอดภัยและมั่นคงการอยู่ยังท่ามกลางความหวาดระแวงรวมถึงสิ่งที่เป็นปัญหาคือการไม่สามารถที่จะออกไปทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราคิดว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่การที่มีผู้หญิงเข้าไปนั่งอยู่บนโต๊ะเจรจาค่ะเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการวางอาวุธแต่เพียงอย่างเดียวแต่พูดถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่ต้องอยู่อย่างมั่นคงแล้วก็ปราศจากความกลัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะรู้สึกได้เลยว่าน้ำเสียงการพูดคุยการให้ความสำคัญการ prioritize ประเด็นต้องเปลี่ยนไปแน่นอนเมื่อผู้หญิงอยู่ในวงเจรจาเมื่อผู้หญิงเองก็มีสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตของครอบครัวเขาด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยค่ะกะคะการผลักดันการพูดคุยในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงในสังคมชายแดนภาคใต้ให้เป็นวาระแห่งชาติและแน่นอนการกำหนดวงตรงนั้นต้องมีผู้หญิงเป็นส่วนรวมขอบคุณทางพรรคภูมิใจไทยค่ะเอ่ยขออนุญาตไปต่อเลยนะคะคุณธิดารัตน์พิชิดาค่ะพิชิดาคะถ้าวันนี้พิชชิ่งขึ้นมาได้เพียงแค่หนึ่งนโยบายที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญค่ะสำหรับไทยสร้างไทยคือเรื่องไหนคะนโยบายการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องเรียนขึ้นมาก่อนคะความจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเริ่มจากว่าจำนวนประชากรของผู้หญิงในประเทศไทยเนี่ยความจริงมีมากกว่าผู้ชายเป็นสัดส่วน 51% ต่อ 49% เอ่ยขออนุญาตค่ะได้ยินไหมคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกท่านคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะได้ยินไหมคะโอเคชัดเจนค่ะเชิญเลยค่ะพี่ธิดาคะค่ะก็ตอนแรกก็ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าประชากรผู้หญิงเนี่ยมีมากกว่าผู้ชายคิดเป็นสัดส่วนก็คือ 51% ต่อ 49% เพราะฉะนั้นจะมีคุณแม่เนี่ยที่ดูแลเด็กๆหรือว่าดูแลลูกเนี่ยเยอะเลยนะคะถ้าเราดูสัดส่วนของแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณสัก 300,000 คนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย 70% ก็คือเป็นเพศหญิงมากกว่าเป็นเพศชายเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยลูกหลายๆคนก็คือจะเลือกที่จะอยู่กับคุณแม่มากกว่าอยู่กับคุณพ่อเพราะฉะนั้นภาระเนี่ยที่คุณแม่ต้องเป็นผู้ที่ดูแลนักเรียนดูแลเด็กๆในการที่ต้องได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนเนี่ยก็ถือว่าความจริงแล้วเนี่ยมีเยอะกว่าผู้ชายเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนโยบายที่พรรคไทยสร้างไทยเองก็ได้เสนอนะคะความจริงก็เสนอเป็นแบบแผนเลยว่าควรจะมีการเรียนฟรีจบปริญญาตรีหมายความว่าให้เรียนฟรีเนี่ยต้องเป็นฟรีจริงๆด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าสนับสนุนแค่ค่าเรียนแต่ว่าค่าอย่างอื่นค่ากิจกรรมค่านั่นค่านี่ก็ยังตามมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีกระแสของดราม่านะคะเรื่องของหนี้กยศ.เนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องไปที่โรงจำนำเพื่อไปหาเงินนะคะมาซื้อของเนี่ยเพื่อให้ลูกสามารถเปิดเทอมแล้วก็ไปเรียนได้ก็คือจะเห็นว่าเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเสนอว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่ประเทศไทยต้องคิดใหม่เลยว่าอยากจะให้เรียนฟรีจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะคะนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องของหนี้กยศ.ที่จะไม่มีต่อไปแล้วเนี่ยยังสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาถ้าเราเห็นว่าตอนเนี้ยระดับของครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
ถ้าสามารถส่งให้ลูกเนี่ยเรียนในระดับที่สูงได้ก็จะสามารถยกระดับนะคะสถานภาพไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคมเนี่ยของครอบครัวขึ้นไปด้วยเช่นกันเนื่องจากเราก็เห็นว่าถ้ามองนะคะยิ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยปัญหายิ่งทับซ้อนแล้วก็ซ้ําซ้อนไปอีกนะคะว่าไม่สามารถจะส่งเสริมส่งเสียให้ลูกไปเรียนได้นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกนะคะเช่นว่าแล้วเมื่อไหร่จะออกจากวงจรตรงนี้ได้นะคะถ้าเกิดมีการให้มีนโยบายเรียนฟรีจบปริญญาตรีเนี่ยก็คือคิดว่าจะเข้ามาช่วยเหลือปัญหาตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธิดาคะบางทีเราไม่ได้นึกถึงเลยว่ามันเป็นกลายเป็นภาระไม่ใช่โอกาสสำหรับคนที่ไม่มีจังหวะที่จะได้เงินเรียนฟรีตรงนี้จริงๆการศึกษาไม่ควรเป็นภาระการเรียนฟรีที่ฟรีจริงๆจนถึงระดับปริญญาตรีจึงสำคัญกับผู้หญิงมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้หญิงที่เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านและเลี้ยงลูกของพวกเธอเพียงลำพังขอบคุณทางไทยสร้างไทยขอบคุณคุณธิดารัตน์ที่ให้ความสำคัญตรงนี้มากเลยค่ะขออนุญาตไปต่อที่ท่านต่อไปค่ะคุณนรุณวันจากทางประชาธิปัตย์ค่ะถ้าเราพิชชิ่งได้เพียงแค่หนึ่งนโยบายในจังหวะนี้ที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญคุณนรุณวันคิดว่าเป็นนโยบายไหนคะเราใช้ยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการสร้างคนเนี่ยยังคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นลำดับแรกนี้สร้างคนเนี่ยหัวใจของมันที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาเช่นเดียวกันแต่เรียนขออนุญาตที่จะแคบเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้พิการนะคะผ่านการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการทำไมถึงเลือกนโยบายอันนี้มาพิชชิ่งเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยที่จะต้องเลี้ยงดูลูกตัวเองในลูกที่เป็นผู้ที่มีความปกติทางร่างกายเนี่ยก็เป็นภาระอันหนักอึ้งอยู่แล้วนะคะที่จะต้องทุ่มเทพลังกายใจเพื่อให้ได้ลูกที่มีคุณภาพสู่สังคมแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นผู้พิการเนี่ยเรียนเชื่อว่ามันเป็นภาระที่มันหนักอึ้งมากขึ้นอีกหลายๆเท่าเพราะฉะนั้นหลักคิดของเราก็คือว่าเราต้องการเปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ได้โอกาสแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของภาระให้เป็นพลังมันการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้ผู้หญิงนะคะที่เป็นแม่แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกที่มีความพิการไม่ว่าจะเกิดจากประเภทใดๆก็ตามนะคะซึ่งประเภทของผู้พิการเนี่ยตามกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยได้นิยามไว้ใน7ประเภทด้วยกันแต่ว่าในส่วนของการศึกษาเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเป็น9ประเภทนะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างนี้จะทำอย่างไรกับเรื่องของการศึกษาพิเศษวันนี้ค่ะเรียนเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็คงอยากให้ลูกที่มีความพิการเนี่ยได้รับการเรียนรู้นะคะหลักคิดของประชาธิปัตย์ก็คือว่าต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็ไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของประเทศชาติที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะการศึกษาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้พิการเนี่ยมันจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนหลักๆนะคะก็คือ1มันจะต้องมีการออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นเหมาะกับความพิการที่เป็นรายบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็น IEP นะคะเป็นindividual นะคะโปรแกรม education program หรือว่า IEP เนี่ยสำหรับความพิการแต่ละประเภทมันแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะความพิการในระดับที่เด็กยังสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆได้เนี่ยก็เอาเด็กเนี่ยให้มีโอกาสมาเรียนร่วมนะคะงั้นเราจะผลักดันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ245โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบซึ่งวันนี้นะคะในสพฐนะคะกำลังขับเคลื่อนในส่วนนี้ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็มีท่านรัฐมนตรีช่วยดร.คุณหญิงกัลยาซึ่งกำกับการศึกษาพิเศษแล้วก็เป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้มากนะคะว่าเด็กจะต้องได้รับการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดรับกับประเภทของความพิการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กที่มีความพิการในระดับที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เนี่ยจำเป็นต้องมีการออกแบบการเรียนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบในการที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสมาอยู่ในสังคมทำไมต้องทำแบบนี้คะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมที่มันเกิดการบูลลี่เด็กอาจจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่เข้าใจคำว่าพิการอาจจะเห็นเพื่อนที่มีลักษณะความพิการเป็น
ป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะนำมาล้อเลียนหรือเรียนแบบได้แต่ว่าไอ้กระบวนการเรียนร่วมเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เขาอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหลักคิดอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ STEAM Education STEAM Education เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัว S ก็คือ Science นะคะเด็กทุกคนควรจะต้องได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะว่าเราจำเป็นต้องสร้างพลเมืองวิทยาศาสตร์หรือว่า Citizen Science เนี่ยให้มันสอดรับกับศตวรรษที่21ส่วนตัวต่อมาก็คือ T ก็คือเทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ล่ะค่ะเพราะว่า disruption เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว E นะคะก็คือ English ก็คือเรื่องของภาษาแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็คงไม่ใช่ภาษาเดียวที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้นะคะแต่ตัว A เนี่ยสำคัญมากตัว A เนี่ยมันเป็นตัวแทนของ3ส่วนด้วยกันค่ะ A แรกมันก็คือเรื่องของ Art of Lifeก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตแล้วก็ A ตัวที่2ก็คือ Art of Living ก็คือการดำรงชีวิตของเด็กที่เขาจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าการจะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นยังไงและประการที่3ก็คือเรื่องของ Art of Working Together เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเด็กที่มีความเก่งมากๆเนี่ยหลายคนจะประสบปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนในสังคมโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยที่เด็กต้องเรียนรู้ผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีประสบการณ์การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาต้องอยู่ร่วมกับตัวเองอยู่กับหน้าจออยู่กับเทคโนโลยีเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันก็จะเป็นการสร้างให้เด็กเขาเกิดการยอมรับซึ่งกันและกันเด็กปกติก็ยอมรับในเรื่องของเด็กพิการนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างโรงเรียนเรียนร่วม245โรงเรียนคุณภาพเนี่ยเรียนคิดว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดีและที่สำคัญค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับผู้หญิงเพราะว่าถ้าโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาพิเศษมีคุณภาพอันนี้คือสิ่งที่จะแบ่งเบาภาระของคุณแม่ได้สำคัญมากเพราะที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งซึ่งมีความกังวลความกังวลประการที่หนึ่งคือหนึ่งถ้าลูกเป็นผู้พิการจะไว้ใจได้ไหมที่จะส่งลูกไปอยู่ในโรงเรียนกับคนอื่นหรือสองลูกเป็นผู้พิการแต่ไม่เชื่อว่าจะสามารถที่จะเอาลูกไปอยู่ในโรงเรียนได้คิดว่าในเมื่อมีลูกที่เป็นผู้พิการเนี่ยตัวเองจำเป็นต้องดูแลด้วยตัวเองเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องของการเงินหรือว่าเศรษฐสถานะที่ไม่สามารถดูแลได้เพราะรูปแบบของการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะแก้ปัญหาให้กับคุณแม่ในการเลี้ยงดูผู้พิการขออนุญาตต่อเนื่องอีกนิดหนึ่งนะคะนี่เมื่อเรานำเด็กเข้าระบบการศึกษาแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญค่ะก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพหรือเป็นการสร้างเงินสร้างรายได้วันนี้นะคะเรียนได้สัมผัสกับผู้พิการเนี่ยเขาต้องการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับคนปกติเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ต้องการการสงเคราะห์ค่ะแต่เขาต้องการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการประกอบอาชีพที่สง่าผ่าเผยได้รับการยอมรับในสังคมนะคะมันนโยบายต่างๆที่จะตามมาเนี่ยเช่นเรื่องของการฝึกอาชีพตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนเนี่ยนอกจากจะทำให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเด็กจบออกไปเนี่ยเขาจะมีอาชีพติดตัวไปเลยถ้าเขาไม่เรียนต่อเขาก็สามารถเอาสิ่งที่เขาเกิดจากการฝึกทักษะอาชีพในรั้วโรงเรียนเนี่ยไปประกอบอาชีพได้นะคะซึ่งจริงอันนี้เราก็มีหลักคิดเรื่องของอาชีพที่ใช่หัวใจที่ชอบหมายความว่าในรั้วโรงเรียนเนี่ยเราจะมีการฝึกทักษะอาชีพเรื่องของศิลปะดนตรีกีฬาเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้ว่าอะไรคือความถนัดแล้วเขาสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้ในอนาคตเดนไม่แน่ใจว่าเดนใช้เวลาเกินไปหรือเปล่านะคะท่านผู้ดำเนินรายการก็กรุณาบอกได้นะคะเดนจะได้เบรกก่อนสำหรับในช่วงนี้อันนี้ก็ถือว่าภาพค่ะค่ะเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ก็คือว่าอยากจะส่งเสริมการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระคุณแม่ที่ต้องแบกรับภาระในการดูแลลูกนะคะที่มีความพิการแตกต่างจากเด็กที่มีความปกติเรื่องของการฝึกทักษะการใช้ชีวิตฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้เขาสามารถที่จะเดินออกจากรั้วโรงเรียนแล้วนำไปประกอบอาชีพได้หรือถ้าจะไปเรียนต่อเนี่ยการส่งเสริมทักษะวิชาการที่มีตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนเนี่ยก็จะทำให้เด็กพิการเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อในสาขาต่างๆได้เลยนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เกิดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีที่จำเป็นเรื่องทักษะอาชีพที่จำเป็นและสอดรับกับ
โลกในศตวรรษที่21เนี่ยก็จะต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนได้ด้วยซ้ำมันดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราเตรียมความพร้อมให้กับเด็กตั้งแต่ในสถานศึกษานะคะอันนี้ยังไม่รวมถึงนโยบายอื่นๆที่จะมาเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมโรงเรียนฟรี365วันซึ่งประชาธิปัตย์เนี่ยคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ครบทุกวันแต่ว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ยืนยันเลยค่ะว่าเด็กยังจำเป็นต้องได้รับนมนะคะไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กประถมปีที่6เนี่ย365วันภายใต้นโยบายของประชาธิปัตย์เนี่ยได้รับอย่างแน่นอนนะคะยังไม่รวมถึงเรื่องของการเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีประชาธิปัตย์ก็มีหลักคิดนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนสำหรับสาขาที่ขาดแคลนก่อนเพราะทำไมถึงต้องเน้นว่าอยากเน้นในช่วงต้นสำหรับสาขาที่ขาดแคลนเราวันนี้นะคะการศึกษาก็ยังจำเป็นต้องใช้คำว่าการตลาดนำการผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อให้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยได้ผลิตเด็กที่ออกมาแล้วจบมามีงานทำจริงๆไม่ใช่ผลิตเด็กที่เรียนในสาขาใดๆก็ตามแต่ว่าเราอยากจะเน้นนะคะในสาขาที่เขาจบออกมาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการส่งเสริมเพื่อที่จะให้ทำให้เขามีโอกาสที่จะมีรายได้หรือว่าตัวเงินเดือนเนี่ยที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยนะคะมันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการศึกษาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตฟรี1ล้านจุดทั่วประเทศไทยขอถึงนโยบายกันค่ะคุณจรุนวรรณขอบคุณมากเลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่แน่นอนเหมือนที่คุณจรุนวรรณบอกนะคะทุกท่านคะพอเราพูดถึงการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งจริงๆที่ต้องมีนโยบายอื่นๆเข้ามาเสริมและขอบคุณทางพรรคประชาธิปัตย์และคุณจรุนวรรณมากที่มองเห็นคนที่หลายครั้งเราหลายๆพรรคหลายๆรูปแบบอาจจะถูกมองข้ามไปขอบคุณที่นึกถึงพ่อแม่ที่มีลูกที่เขาเป็นผู้พิการที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจริงๆขอบคุณทางคุณจรุนวรรณด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะทุกท่านคะวันนี้นะคะในรอบแรกเป็นการพิชชิ่งนโยบายค่ะและเรานะคะมาถึงอีกท่านหนึ่งแล้วค่ะที่อยู่กับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์จิตตพลนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจากยานนาวาบางคอแหลมค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์คะด้วยคำถามเดียวกันค่ะถ้ามีเวลาพิชชิ่งเพียงแค่หนึ่งนโยบายที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญทางพรรคเพื่อไทยทางคุณเพ็ญพิสุทธิ์จะพิชชิ่งนโยบายไหนคะเชิญเลยค่ะก็สวัสดีนะคะทุกท่านคะก็จะเรียนให้ทราบว่าจริงๆนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราอยู่ในกรอบใหญ่นะคะทั้งหมด3เรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสค่ะถ้าขออภัยค่ะถ้าวันนี้เราจะพูดถึงนโยบายสำหรับผู้หญิงที่ให้ความสำคัญเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะเรื่องสุขภาพนะคะทุกวันนี้เนี่ยดิฉันเป็นว่าที่ผู้สมัครเขตเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเราในการพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะพี่ป้าน้าอาในพื้นที่หลายๆคนก็เล่าให้ฟังถึงความเดือดร้อนในเรื่องของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่เวลามีปัญหาสุขภาพแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเนี่ยมันตามมานะคะเพราะทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าค่าของชีพในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นค่าของชีพที่ตอนนี้ถ้าเราพูดตามความเป็นจริงก็คือมันไม่พอกับการใช้จ่ายในปัจจุบันนะคะแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยโชคร้ายนะคะเขายังมีโรคประจำตัวเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องรับได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยแน่นอนค่ะเราประกาศความสำเร็จของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่เราคิดว่าให้ความเสมอภาคกับทุกเพศกับทุกคนกับทุกวัยกับทุกอาชีพกับทุกรายได้จริงๆนะคะทุกครั้งที่ดิฉันลงพื้นที่เนี่ยดิฉันก็จะได้ยินว่าคุณป้าหายจากมะเร็งได้คุณป้าไม่ได้มีเงินเป็นหลักแสนนะแต่ก็หายได้ด้วยเงิน30บาทนั่นคือหัวใจของพรรคเพื่อไทยนะคะว่าเราต้องการให้เพศไม่ใช่อุปสรรคการใช้ชีวิตไม่ให้รายจ่ายเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตอีกเช่นเดียวกันนะคะเราพรรคเพื่อไทยเราก็ต่อยอดนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคไปสู่นโยบายที่เราเพิ่งประกาศไปในวันสตรีสากลนะคะว่าในเมื่อเราให้ความสำคัญในการดูแลรักษาโรคแล้ววันนี้เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องของการป้องกันโรคด้วยนะคะและก็โชคดีนะคะที่เรามีวัคซีนบางประเภทที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้นะคะอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงเสียชีวิตมากที่สุดก็คือมะเร็งเต้านมคุณแม่ดิฉันก็เป็นมะเร็งเต้านมนะคะแต่ว่าน่าเสียดายค่ะก็ไม่มีวัคซีนในการรักษาแต่ว่าอันดับ2เป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะ
แต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะที่ทุกวันนี้เรามีวัคซีนในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วแม้จะไม่ได้ครบทุกสายพันธุ์แต่ก็เป็นประกันแรกส่วนหนึ่งที่จะลดเชื้อ HPV ไปได้นะคะซึ่งนั่นก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะประกาศว่าเราจะฉีดวัคซีนนี้ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ9ปีเป็นต้นไปนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่วันนี้เรากำลังจะบอกว่าเราจะไม่รอให้เป็นโรคแล้วรักษาอีกต่อไปแต่เราจะป้องกันตั้งแต่ที่จะเป็นโรคด้วยซ้ำนะคะนอกเหนือจากเรื่องวัคซีนเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยถ้าให้พูดเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงก็คือเรายังมีนโยบายให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะนั่นก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งกองทุนนี้นะคะก็เป็นกองทุนนโยบายสมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่บอกแล้วว่าเมื่อผู้หญิงต้องมีค่าใช้จ่ายมากกับผู้ชายนะคะในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่มันไม่พอดังนั้นเนี่ยผู้หญิงในชุมชนเราสามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อหาแหล่งเงินทุนในการที่จะประกอบอาชีพได้เพราะค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันที่พรรคเพื่อไทยเราให้ความสำคัญเรื่องของความเสมอภาคทางเพศค่ะขอสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือคุณเพ็ญพิสุทธิ์นะคะจากพรรคเพื่อไทยค่ะและนี่เป็นเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะคอมเมนต์ส่งเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ทีมงานของนิติฮับกำลังรวบรวมเข้ามาอยู่ค่ะจะมีช่วงถามตอบแน่นอนนะคะ180วันลาคลอดแบ่งกันได้ระหว่างคุณแม่และผู้ช่วยเลี้ยงอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคนอื่นในครอบครัวจากพรรคก้าวไกลประเด็นเรื่องของการศึกษาที่ขอให้เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีแบบฟรีจริงๆเพื่อคอยดูแลคุณแม่ที่ต้องเป็นคนดูแลภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้แน่นอนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของสุขภาพค่ะขออภัยนะคะประเด็นเรื่องของการศึกษาเมื่อสักครู่นะคะจากทางไทยสร้างไทยนะคะและประเด็นเรื่องของสุขภาพค่ะจากพรรคเพื่อไทยแน่นอนว่ารวมไปถึงการป้องกันอย่างเช่นวัคซีนมะเร็งปากมดลูกด้วยเช่นเดียวกันการศึกษาที่เป็นของทุกคนเพื่อทุกคนจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้พิการทางฝั่งของประชาธิปัตย์ค่ะและแน่นอนคือสิทธิ์กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองที่ผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงมีความท้าทายตรงนี้อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้ผู้หญิงขอให้ประชาชนในพื้นที่เป็นคนได้มีสิทธิ์กำหนดชีวิตตรงนั้นของพวกเขาเองและผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในเวทีเจรจาตรงนั้นมากขึ้นนี่คือรอบแรกของผู้สมัครผู้หญิงแต่ละพรรคการเมืองทั้ง2ฝากฝั่งทั้งฝั่งฝ่ายค้านและฝั่งรัฐบาลค่ะแน่นอนนะคะว่าค่ำคืนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะนโยบายที่ผู้หญิงควรให้ความสำคัญพิชชิ่งกันไปเรียบร้อยค่ะ1นโยบายแน่นอนว่าแต่ละพรรคการเมืองนะคะมีนโยบายที่หลากหลายและตรงประเด็นและสำคัญอีกหลากหลายแน่นอนเอ๋ยนิติฮับนะคะและทางประชาไทยเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมรับฟังรับชมและศึกษานโยบายของแต่ละพรรคเพิ่มเติมนอกเหนือจากแต่ละข้อที่หยิบขึ้นมาพิชชิ่งวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะเลยขออนุญาตเข้าสู่ช่วงที่2เลยแล้วกันนะคะคำถามข้อนี้อาจจะเป็นคำถามที่บางทีเราคิดไม่ถึงในเมื่อก็เป็นส.ส.เหมือนกันลงสมัครเหมือนกันเป็นโฆษกพรรคเหมือนกันเป็นเขตบ้างเป็นบัญชีรายชื่อบ้างเหมือนกันเหมือนผู้ชายเหมือนส.ส.ที่หาเสียงคนอื่นๆแต่เชื่อมั้ยคะว่ามีความท้าทายบางอย่างที่มากกว่าผู้ชายเช่นเดียวกันพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราไม่มาพูดคุยกันเราแทบไม่รู้เลยค่ะว่าเมื่อผู้หญิงลงเล่นการเมืองมันมีความท้าทายแบบไหนเกิดขึ้นบ้างค่ะเอ่ยขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางฝั่งของทนายแจมค่ะทนายแจมคะมันท้าทายกว่าจริงๆไหมคะอาจจะเริ่มแบบนี้ก่อนจริงหรือเปล่าที่ท้าทายกว่าถ้าไม่จริงจะได้ปิดเลยเซกชันนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นักการเมืองเนาะจริงๆก่อนจะเป็นนักเมืองจะเป็นทนายความมาก่อนในสายงานกฎหมายเองก็ตามเนาะมันจะเป็นทหารไอ้ตำรวจอัยการศาลในยุคก่อนๆเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายของผู้หญิงเหมือนกันในการที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการปิดกั้นทางเข้าคำว่าปิดกั้นทางเข้าก็คือว่าไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นชายหรือหญิงก็อย่างตำรวจอย่างเงี้ยนะถ้ายังอาชีพเป็นพนักงานสอบสวนอย่างเงี้ยมีบางครั้งที่เขาก็ปิดกั้นเป็นแบบเฉพาะชายอันนั้นก็เคยดีเบตเรื่องนี้ไปเหมือนกันเนาะพอมันมีการถ้าไม่มีการปิดกั้นทางเข้ามันจะทำให้โอกาสที่ผู้หญิงจะเข้าสู่สายอาชีพนั้นๆเนี่ยมันน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างอัยการศาลยุคปัจจุบันถ้าเราเห็นว่าทนายอัยการศาลเนี่ยผู้หญิงค่อนข้างเยอะมาก
ะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดเพศในการสอบเข้าพอมีการสอบเข้าไปเยอะเนี่ยผู้ชายผู้หญิงก็ค่อยๆจะเมิร์จกันไปก็ทำให้ชายหญิงมีประมาณพอๆกันแล้วก็การที่จะเข้าสู่อาชีพกฎหมายเนี่ยมันก็กับผู้หญิงเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแรงเสียดทานน้อยลงไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติที่มันค่อยๆค่อยๆเบรนกันเข้าไปส่วนในอาชีพของนักการเมืองเนี่ยภาพที่เราเห็นมาแต่ก่อนเหมือนกันเนาะก็จะเป็นแบบนักการเมืองผู้ชายเยอะมากๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่สังคมไทยสมัยก่อนที่ให้การทำงานเนาะผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะผู้ชายต้องผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกผู้ชายก็ไปทำอาหารกินข้างนอกแล้วก็กลับมาดูแลภรรยาดูแลลูกได้เป็นภาพจำสมัยก่อนทำให้อาจจะทำให้การเข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยจะมีจะเป็นแบบผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยสถานการณ์บริบททางสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะยุคสมัยนี้จะเห็นว่าครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำงานกันทั้งพ่อทั้งแม่อย่างแตมเองก็แตมก็เป็นทนายความก็ทำงานเหมือนกันแล้วก็สามีเป็นตำรวจก็ทำงานเหมือนกันเราก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยกันทำงานบ้านก็แบ่งครึ่งๆกันนะคะทุกอย่างก็ครึ่งๆกันหมดไม่ได้มีแบบเรื่องเพศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานทางการเมืองแต่ว่าในยุคนี้มันเราจะเห็นผู้สมัครเนาะอย่างวันนี้เราก็เห็นผู้สมัครแบบเป็นผู้หญิงกันเยอะมากๆเนาะอัตราของผู้สมัครอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็10คนนะคะของพรรคเพื่อไทยก็9คนนะคะประชาธิปัตย์ก็ประมาณ8หรือ9คนถ้าจำไม่ผิดเนาะก็คืออัตรามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้มีกําหนดว่านักการเมืองห้ามเป็นผู้หญิงนะคะจำเชื่อว่าในอนาคตมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแล้วก็อุปสรรคในการเข้าถึงเนี่ยมันก็จะยากขึ้นส่วนอีกอันอีกบริบทนึงอะค่ะนอกจากเรื่องที่เป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่คนมักจะบอกว่าเอ้ยมาทำงานการเมืองแล้วมีลูกเข้าใจไหมผู้หญิงที่มีลูกทำงานการเมืองจะได้ไหมจะมีเวลาไหมจะสามารถทุ่มเทได้มากน้อยขนาดไหนอะคะก็ต้องมองกลับไปอีกกันว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพนักการเมืองทุกๆอาชีพเนี่ยผู้หญิงที่มีลูกเราก็ต้องสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเราสามารถทำงานทั้งเรียกว่าเขาเรียกว่า lucky in game lucky in love ได้เหมือนกัน lucky เราสามารถ success ในงานได้สามารถ success ในครอบครัวได้ไปพร้อมๆกันไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยเป็นทำการเมืองแล้วครอบครัวจะต้องล้มเหลวไม่มีเวลาให้ลูกจัดการเวลาให้ลูกไม่ได้หรือไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเป็นภาพเก่าๆในปัจจุบันจำคิดว่าการจัดการเวลาการรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยมันสามารถทำควบคู่ไปได้ทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องครอบครัวมันสามารถจะสักเซสไปได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้จะว่ามันน้อยลงมากๆและคาดหวังว่าในอนาคตนะคะการเข้าถึงการเมืองหรือการเข้ามาเป็นนักการเมืองของผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะประมาณนี้ยืนยันตรงนี้ว่าการที่เป็นคุณแม่แล้วมีลูกในกรณีของทนายแจมคือถึงสองคนสามารถทำงานได้ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามการเมืองทำงานให้ตามปกติถูกต้องไหมคะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะพาลูกไปลงพื้นที่ด้วยยังได้เลยบางที ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในรอบแรกนะคะเอ่ยขออนุญาตแต่ละท่านคะเราจะชวนคุยถึงอคติที่มีต่อสสหญิงที่มีต่อผู้หญิงเวลาที่ทำงานการเมืองด้วยในแต่ละท่านนะคะซึ่งอาจจะหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะของทนายแจมค่ะเอ่ยขออนุญาตค่ะเป็นประเด็นของลูกพอดีถ้าผู้หญิงเล่นการเมืองแล้วมีลูกจะต้องแบ่งความสำคัญแล้วต้องให้ลูกสำคัญกว่าโบเตอร์กว่าประชาชนเลยเลือกสสผู้ชายดีกว่าอย่างนั้นมีเมียช่วยเลี้ยงลูก ขออนุญาตค่ะอย่างที่บอกไงว่าเราถึงบอกว่าต้องย้อนกลับไปสู่ว่าเรื่องสิทธิละคลอดพ่อแม่แบ่งกันได้เนาะแล้วก็ลูกเนี่ยไม่ใช่ภาระเรียกว่าอะไรลูกไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของแค่ผู้หญิงคนเดียวค่ะ equal parenting เนาะมันต้องช่วยกันเลี้ยงทั้งสามีภรรยาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วก็เรื่องที่ว่าอะไรนะเราจะรักลูกมากกว่าจะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการจัดการจริงๆสกิลในการจัดการเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยมีสกิลในการจัดการทั้งเรื่องเวลาเรื่องอะไรพวกนี้ได้ดีนะคะถ้าเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยเราสามารถเมเนจได้เราสามารถเซตไพรออริตี้ในแต่ละเรื่องได้ค่ะในบางสถานการณ์เราให้ลูกในบางสถานการณ์เราให้สำหรับประชาชนเราไม่จำเป็นต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถดูแลทั้ง2สิ่งคู่ไปกันได้ถ้าเราเรียกไหมว่าเราทุ่มเทให้ประชาชนแบบ 300% 1,000% โดยที่ครอบครัวล้มเหลวอ่ะถ้าเราไม่สามารถจัดการครอบครัวได้เราไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้จำว่าการที่จะเป็นนักการเมืองในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถเป็นนักการเมืองที่ดีได้ยากเหมือนกันนะเพราะเราต้องเรียกว่าต้องรับผิดชอบครอบครัวให้ได้ก่อนจะรับผิดชอบนอกครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นน่ะเต็มว่าอันนี้มันเป็นอคติมากกว่าซึ่งในปัจจุบันเต็มเห็นนักการเมืองหลายคนผู้หญิงหลายคนที่มีลูกไม่ใช่แค่นักการเมืองนะทุกอาชีพเลยนะคะอาชีพคุณหมอพยาบาลทนายความหรือเช่นใดก็ตามเนี่ยเราจะเห็นคนที่ successในการงานและก็ต้องสามารถแล้วก็successในชีวิตครอบครัวได้เหมือนกันไม่น้อยเลยในปัจจุบันค่ะข
ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือคุณศศินันท์แจมจากพรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยคราวนี้ไปต่อที่คุณปาติโมะเลยค่ะด้วยคำถามเดียวกันมันมีข้อท้าทายของผู้หญิงเวลาเล่นการเมืองขนาดนั้นจริงๆมั้ยคะเชิญค่ะต้องบอกว่าด้วยสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมของความเชื่อเรื่องชายเป็นใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะด้วยแล้วยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมันมีความทับซ้อนของความเชื่อและวัฒนธรรมที่ไม่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยอาจจะด้วยความคาดหวังของสังคมที่คาดหวังว่าผู้ชายเนี่ยมีอำนาจในการตัดสินใจหรือการหารายได้เข้ามาในครอบครัวบทบาทของผู้หญิงเนี่ยคือการเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรต่างๆในเชิงการเมืองหรือในเชิงการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายทัศนคติแบบนี้ค่ะมันไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเองเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นทุกระดับเลยเริ่มตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายเลยแต่ถามในทางกลับกันการแก้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกันซึ่งมันไม่ได้จำกัดแค่ว่ามีแค่ผู้ชายเพศเดียวในสังคมทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องผู้ชายปัญหาผู้หญิงก็พอๆกันแต่การที่ผู้หญิงผู้ชายจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยผู้ชายไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรมากกับสังคมเท่าที่ควรแต่ผู้หญิงกับกายต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมยอมรับมากกว่าผู้ชายหลายสิบเท่าเลยทีเดียวกว่าชุมชนหรือสังคมเนี่ยจะยอมรับในความเป็นผู้หญิงเหล่านั้นแล้วยิ่งความเชื่อวัฒนธรรมที่กดทับผู้หญิงเหล่านี้ค่ะจึงทำให้หลายครั้งในการที่ผู้หญิงลงพื้นที่หาเสียงหรืออะไรก็ตามมันมีข้อจำกัดเรื่องเพศค่ะบางอย่างโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมัสยิดก็จะเป็นสถานที่ในการที่จะผู้สมัครผู้ชายจะไปหาเสียงเป็นส่วนใหญ่แต่ผู้หญิงก็ยังมีข้อจำกัดที่จะเข้าไปหาเสียงในวงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งร้านน้ำชาที่มีกลุ่มผู้ชายที่นั่งอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้ข้อจำกัดของผู้หญิงเนี่ยมีข้อจำกัดในการที่จะไปหาเสียงหรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่ดึกดื่นๆนะคะการที่ผู้หญิงลงพื้นที่ไปหาเสียงร่วมกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดเรื่องการที่มีการดิสเครดิตเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงจะถูกพูดถึงและยกมาพูดคุยเพื่อลิสเครดิตปัญหาเรื่องเพศอยู่เยอะมากแล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจึงพยายามสนับสนุนพื้นที่ของผู้หญิงจริงๆต้องบอกว่าสนับสนุนพื้นที่ของผู้หญิงทางการเมืองเพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองไว้จริงๆแล้วการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยผู้หญิงทำได้นะแล้วทำได้ไม่แพ้กว่าผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ยอมรับในความเป็นผู้หญิงไม่ใช่แค่ลิสเครดิตในความเป็นเพศและทำให้เขาเนี่ยปิดกั้นโอกาสในการที่จะทำให้ผู้หญิงเองลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเออขออนุญาตต่อจากที่กาปาติมอพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะอคติอย่างนึงเลยค่ะกาคะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวใช้อารมณ์อ่อนไหวมากขึ้นลงทำให้การตัดสินใจไม่ดีเท่าผู้ชายคิดเห็นยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าผู้ชายเองก็มีอารมณ์อ่อนไหวไม่แพ้กว่าผู้หญิงนะคะแต่คำตีตราเหล่านั้นมันเป็นทัศนคติในแง่ลบมากกว่าที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นผู้หญิงถ้าคนรู้จักผู้ชายจริงๆผู้ชายมักจะเรื่องมากกว่าผู้หญิงหลายสิบเท่าเลยแต่ว่าในทางกลับกันผู้หญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนมากกว่าผู้หญิงใส่ใจรายละเอียดมากกว่าซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้มันเหมาะกับพื้นที่ของผู้หญิงไม่ใช่เหมาะพื้นที่กับผู้ชายแต่สังคมมันไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงแล้วเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัวแทนส.ส.ที่เป็นนักการเมืองผู้หญิงที่อยู่ในสภาหลายพรรคเลยนะคะไม่ว่าจะพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยทำล้วนแต่ทำหน้าที่ที่พูดถึงในเรื่องของการพูดถึงในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าที่จะไฟเรื่องโครงสร้างถนนหนทางเราก็จะเห็นบทบาทของผู้หญิงกับผู้ชายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเราคิดว่าถ้าประเทศจะพัฒนาชายหญิงก็ต้องเท่าเทียมกันในการที่จะเปิดโอกาสให้ไปเปิดพื้นที่ในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศพร้อมๆกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือคุณปาติมอจากพรรคภูมิใจไทยค่ะทุกท่านคะเรายังอยู่ในช่วงของความท้าทายเมื่อผู้หญิงเล่นการเมืองผ่านไปเรียบร้อยนะคะสำหรับพรรคเมื่อสักครู่นี้นะคะก้าวไกลและภูมิใจไทยไอ้คราวนี้ไปต่อที่คุณธิดารัตน์จากทางไทยสร้างไทยค่ะมันท้าทายจริงๆไหมคะขออนุญาตค่ะก
็คิดว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี้นะคะก็น่าจะพูดเหมือนกันหมดนะคะเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีความท้าทายธิดาเองมองว่าความท้าทายเนี่ยแบ่งเป็นอยู่3ระดับนะคะเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของกรอบของสังคมที่ตีไว้อยู่แล้วเรื่องที่2น่าจะเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนที่ว่าในสังคมนั้นๆเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นําค่ะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องกรอบของสังคมเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่อง social perception นะคะหลายๆท่านพูดไปแล้วว่ามันยังมีความคิดอยู่ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้นําที่ดีกว่าผู้หญิงได้ถ้าเกิดเราดูนะคะจํานวน CEO นะคะในภาคธุรกิจเนี่ยก็ยังมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอยู่แต่หลังๆนี่ก็คือจะมีผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมาแล้วก็ในเรื่องของภาคการเมืองนะคะก็คือถ้าเป็นผู้นำระดับโลกเนี่ยก็คือจะเห็นว่ายังมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแต่ก็อย่างที่เห็นกันนะคะก็จะมีผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ใช่สัดส่วนที่สะท้อนถึงจำนวนตัวเลขที่เป็นตัวประชากรที่แท้จริงนะคะถ้าเรามองว่าประชากรประมาณ51-49เนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นCEO ของบริษัทต่างๆจะอยู่ที่ประมาณแค่ 30% เท่านั้นไม่ได้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวจำนวนประชากรที่แท้จริงนะคะเนื่องจากว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็จะปลูกฝังนะคะอยู่ในความคิดของเด็กผู้หญิงของผู้หญิงหลายๆคนที่อยากจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำอยากจะเข้ามาทำอะไรเพื่อสังคมแล้วก็อยากจะเข้ามาเล่นการเมืองก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือมันเป็นอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราเพราะว่าrole model หรือว่าตัวอย่างที่เราเห็นของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีแต่ผู้ชายและส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ชายกันหมดมันก็จะยิ่งทำให้เราเชื่อแล้วก็คิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วเราจะไปทำอย่างอื่นแทนนะคะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคและความท้าทายที่บอกว่าสังคมเนี่ยตีกรอบไปแล้วแต่ความจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าสังคมจะตีกรอบไว้เนี่ยผู้หญิงหลายๆท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะก็ยังแหวกนะคะกรอบของสังคมเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าไม่จริงความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสามารถแล้วก็มีความเท่าเทียมที่จะเข้าถึงโอกาสตรงนี้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้ทั้งนั้นนะคะเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องของระบบสนับสนุนหรือว่า support system นะคะก็คือจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากว่ามีจำนวนน้อยกว่าแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีการทำงานที่เป็นระบบตรงนี้ก็คือไม่ได้มีระบบการสนับสนุนซึ่งกันและกันที่มากเท่ากับผู้ชายหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้เหตุผลด้วยว่าผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยอยากจะเห็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยประสบความสำเร็จถ้าเทียบกับผู้ชายที่จะอยู่ในวงที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าดูจากนโยบายอย่างเช่นการที่ต่างประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็น Women Caucus ก็คือในสภาเนี่ยก็คือจะมีการรวมกลุ่มคนที่อยากผลักดันเรื่องผู้หญิงคนที่สนใจนโยบายเรื่องผู้หญิงก็จะมาคุยกันเข้าใจว่าสภาสมัยนี้ก็คือไม่ได้มีอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวแน่นด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ขาดหลายๆประเทศก็ขาดเช่นกันหรือว่าจะเป็นระบบเช่นโควต้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยพูดมาตลอดว่าอยากจะสนับสนุนให้มีผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่การเมืองให้มากขึ้นแล้วก็ระบบโควต้าเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยใช้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการร่วมกันนะคะให้ความรู้แล้วก็เทรนนะคะผู้หญิงให้ขึ้นมามีความสามารถที่จะสามารถเข้าไปสู่ตัวโควต้าตรงนี้ได้ส่วนใหญ่ทั่วโลกนะคะก็จะมีตั้งแต่ถ้าเป็นสแกนดิเนเวียหรือประเทศที่ค่อนข้างจะมีสวัสดิการหรือว่ามีความเท่าเทียมทางเพศสูงเนี่ยก็จะให้โควต้าเนี่ยก็คือ1:1เลยก็คือ 50% หรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยถ้าเกิดเริ่มทำก็อยู่ที่ประมาณ 30% อย่างประเทศไทยเนี่ยก็เซตนะคะใช้คำว่า encourage หรือว่าพยายามสนับสนุนนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยมีปาร์ตี้ลิสต์นะคะที่เป็นผู้หญิงเนี่ย 30% แต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับก็จะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ประมาณตรงไหนในเรื่องของระบบการสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปเล่นการเมืองอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำธิดาเองมาจากพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยที่มีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงรอบนี้นะคะจะมีพรรคการเมืองที่เข้าสู่การเลือกตั้งน่าจะประมาณสัก60-70กว่าพรรคมีแค่3พรรคที่มีหัวหน้าพรรคเป็นผู้หญิงพรรคไทยสร้างไทยก็เป็น1ใน3พรรคนั้นนะคะก็คือท่านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พอมีหัวหน้าคนผู้หญิงเนี่ยมันก็อาจจะมีความได้เปรียบอยู่นิดนึงตรงที่ว่าท่านเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวกับผู้หญิงเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสผู้หญิงเพราะท่านเองก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ผ่านกระบวนการตรงนี้มาต่อสู้ทางประชาธิปไตยต่อสู้ในการที่เป็นนักการเมืองหญิงเนี่ยปีนี้เป็นปีที่30แล้วท่านเองก็เจออุปสรรคปัญหาความท้าทายทุกอย่างมาแล้วก็สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้บทเรียนตรงเนี้ยมาให้เราแล้วก็ผู้สมัครหญิงหลายๆคนนะคะที่จะเข้าไปสู้ในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์นะคะ
ในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้มีผู้หญิงที่เข้าไปเล่นการเมืองเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้มากกว่าแน่นอนนะคะที่เราจะทำให้เกิดนักการเมืองหญิงหรือว่าผู้แทนหญิงมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะภาษาอังกฤษคือเรียกว่าเหมือน political will ใช่ไหมก็คือไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองที่จะทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ดาคิดว่าความท้าทายต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรอบของสังคมระบบการสนับสนุนหรือว่าเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นนะคะทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ว่าความจริงแล้วเป็นความท้าทายที่เราสามารถก้าวข้ามได้เราสามารถแหวกกรอบความคิดของสังคมเราสามารถที่จะผลักดันให้เกิดระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งแล้วเราก็สามารถที่จะความจริงคุยนะคะกับผู้นำของเราได้ว่าอยากให้มีวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนตรงนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือคุณธิดารัตน์จากพรรคไทยสร้างไทยนะคะถึงช่วงคำถามที่เกี่ยวข้องกับอคติของผู้หญิงค่ะพี่ธิดาคะจังหวะดีมากเมื่อสักครู่นี้พี่ธิดาพูดถึงระบบโควต้าขึ้นมามีคำถามนึงที่จะเกิดขึ้นมาเสมอเมื่อเราใช้ระบบโควต้าค่ะพี่ธิดาคือถ้าใช้ระบบโควต้าแล้วคนที่เก่งจริงๆจะได้ทำงานเหรอทำไมเรื่องการบริหารประเทศมันเรื่องความเป็นความตายทำไมถึงไม่ให้คนที่เขามีความสามารถคนที่เก่งจริงๆทำไมไม่คัดที่ความสามารถเลยใช้ระบบโควต้าให้ผู้หญิงเข้ามาในโควต้าแบบนี้กับเรื่องที่เป็นการบริหารระดับประเทศอย่างนี้มันไม่แฟร์กับประชาชนหรือเปล่าคะระบบโควต้า 100% ไม่เวิร์คค่ะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าการใช้ระบบโควต้าเนี่ยต้องมีการเทรนผู้หญิงไปด้วยก็คือต้องมีการให้ความรู้กับผู้หญิงแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงให้พร้อมที่จะเข้ามาสู่โควต้านั้นๆถ้าเกิดไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานแต่ว่าระบบโควต้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันจริงๆเนี่ยไม่ใช่จะมาตัดคนที่เก่งและอยู่ข้างหน้าเราแล้วไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยออกไปแต่ว่ามันคือการที่ทำให้มั่นใจว่าในบนพื้นฐานของความเก่งที่เท่ากันเนี่ยมันมีที่ให้ผู้หญิงเสมอณเวลาที่ใช้โควต้าเนี่ยวิธีการเขาเรียกว่าปฏิบัติการทางนโยบายนะคะเชิงนโยบายเนี่ยปกติเขาก็ต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าคนที่จะมาไม่ว่าจะเป็น 30% 50% เนี่ยเป็นคนที่ผ่านการคัดเลือกเช่นกันนะคะก็อันนี้คือเห็นด้วยนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆจะเอาโควต้ามาใช้โดยที่เราไม่พัฒนากำลังคนไม่พัฒนาทรัพยากรตรงนี้ที่จะเข้ามาสู่ระบบโควต้าด้วยค่ะเรียบร้อยนะคะดังนั้นเบาใจสบายใจได้ว่าไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนโควต้าไม่โควต้าพรรคไทยสร้างไทยส่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแน่นอนขอบคุณมากค่ะนี่คือคุณธิดารัตน์จากพรรคไทยสร้างไทยค่ะขออนุญาตไปต่อที่ทางฝั่งของคุณดรุณวรรณจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคำถามเดียวกันค่ะคุณดรุณวรรณคะความท้าทายในฐานะผู้หญิงเล่นการเมืองสำหรับคุณดรุณวรรณเจอแบบไหนหรือจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงไหมคะเชิญค่ะค่ะก็อย่างนี้นะคะในมุมมองของดิฉันมันขออนุญาตแยกเป็น2มิติค่ะความท้าทายของผู้หญิงกับการเมืองเนี่ยมันจะมีมิติที่1ก็คือมิติจากปัจจัยภายในก็คือตัวผู้หญิงเองในส่วนของความรู้ความสามารถซึ่งดิฉันคิดว่าตรงนี้สำคัญมากเลยต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมองข้ามเรื่องของความเป็นเพศไว้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบในพรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการเติบโตตามศักยภาพและความสามารถนะคะประเด็นที่สองก็คือเป็นมิติทางด้านปัจจัยภายนอกที่มันส่งผลกระทบต่อความเป็นผู้หญิงทางการเมืองนะคะและยังเชื่อว่ามันก็กระทบกับผู้หญิงกับในทุกๆบทบาทปัจจัยภายนอกที่มันจะเข้ามากระทบประการแรกเลยนะคะเรียนคิดว่าเรื่องของการผลักดันให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า gender rights แล้วก็ political rightsนั่นคือสิทธิของผู้หญิงนะคะในการที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำในพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ควรจะต้องมีการผลักดันให้มันเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆมันถ้าดิฉันบอกว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรายินยอมรับความสามารถของผู้หญิงที่จะให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้นำได้แต่ในทางกลับกันเรื่องของgender rights มันกลับไม่ได้ตอบสนองสิ่งเหล่านี้แล้วผู้หญิงจะเติบโตได้อย่างไรนะคะมันวันนี้เนี่ยเดนคิดว่ามันควรจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนที่ชัดเจนประชาธิปัตย์ทำสิ่งเหล่านี้และทำมานานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราส่วนของผู้สมัครบัญชีรายชื่อนะคะหรือว่าผู้สมัครที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นตัวแทนสาขาพรรค
ซึ่งอันนี้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าควรจะต้องมีผู้หญิงเท่าไหร่และอย่างไรแล้วก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดนะคะมันก็คือเรื่องของการผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ในพักเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า เรามีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ประเด็นที่สองที่ดิฉันคิดว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความท้าทายของการทำงานของผู้หญิงในทางการเมืองด้วยนะคะเรื่องของยุคนี้มันเป็นยุคศตวรรษที่21นะคะเรากำลังเผชิญอยู่ในโลกในโลกที่เรียกว่า VUCA World VUCA World มันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง VUCA World นะคะมันก็มาจาก4ตัวค่ะก็คือเรื่องของความผันผวนไม่แน่นอนซ้ําซ้อนแล้วซับซ้อนนะคะแล้วก็คลุมเครือเพราะฉะนั้น4ปัจจัยเนี่ยค่ะมันเข้ามามีผลกระทบต่อการที่เราจะทํางานในปัจจุบันมากไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะว่าเมื่อ3ปีที่ผ่านมาจะเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ชื่อโควิด-19แล้วก็เกิดการระบาดไปทั่วโลกในรูปแบบที่เรียกว่าแพนเดมิกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะการศึกษาครบถ้วนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมหรือแผนที่จะรองรับถ้าผู้หญิงจะเดินเข้ามาสู่ถนนการเมืองก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้และจะเตรียมความพร้อมอย่างไรจะต้องมีแนวนโยบายอย่างไรเพื่อตัวผู้หญิงเองและตัวประชาชนที่จะต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นคิดว่าพวกใครสิทธิ์แพลนต่างๆเนี่ยก็จะต้องถูกหยิบยกเข้ามาพูดถึงหรือประเด็นเรื่องของวันนี้เรากำลังเผชิญกับคุณภาพชีวิตที่มีฝุ่น PM 2.5เป็นอย่างมากอันนี้เดี๋ยวท่านคงได้คุยรายละเอียดในรอบต่อไปนะคะมันก็ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยความท้าทายของผู้หญิงทางการเมืองเนี่ยมันต้องมองในมิติของโลกควบคู่ไปกับมิติของประเทศด้วยเพราะว่าวันนี้มันเป็นยุคที่มันโลกไร้พรมแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันทำให้ทุกคนรู้ในสิ่งที่เหมือนกันเท่าๆกันในเวลาเดียวกันเพราะถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวทั้งจากโลกภายนอกนะคะแล้วก็เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นต้องรู้จักวิเคราะห์สิ่งที่มันน่าจะส่งผลกระทบยังคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นความท้าทายมากกับผู้หญิงทางการเมืองในฐานะที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อออกแบบนโยบายที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกคนในประเทศนะคะประเด็นที่3ค่ะดิฉันยังมองว่าเรื่องของ disruption ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากคงไม่มีใครทราบว่าในช่วงที่เราเกิดสถานการณ์โควิดนะคะไอ้การ disruption ของเทคโนโลยีเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับระบบการศึกษาไทยมีเด็กไทยนะคะล้านกว่าคนที่ต้องมีอุปสรรคต่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพราะที่ผ่านมาเราก็คงไม่เคยคิดหรอกค่ะว่าเด็กที่เคยเรียนอยู่ในโรงเรียนไปออนไซต์นะคะแบบปกติวันหนึ่งเขาจะไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงการที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีการเตรียมความพร้อมหรือยังทั้งในเรื่องของอุปกรณ์นะคะสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆที่จะเตรียมไว้ให้เด็กนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มันไม่ได้หมายความถึงการแค่จะเอาไว้เรียนรู้อย่างเดียวเพราะว่าเรื่องของสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยที่มันจะต้องมีเทคโนโลยีแล้วก็มีคอนเทนต์ที่มันสอดรับกันรวมถึงระบบWi-Fi ต่างๆนานานะคะระบบอินเทอร์เน็ตที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่มันจะช่วยให้คนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้หรือกระทั่งใช้กับการทำงานนะคะการประกอบอาชีพแบบออนไลน์มีคนหลายคนต้องตกงานนะคะในช่วงโควิดมีคนหลายคนที่ต้องเปลี่ยนอาชีพของตัวเองจากเคยทำเกษตรกรรมจากเป็นพนักงานในโรงงานเป็นพนักงานในบริษัทห้างร้านต่างๆวันหนึ่งเมื่อเกิดโควิดขึ้นทุกคนตกงานโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ disruption ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เลยเข้ามามีอิทธิพลแล้วก็มามีบทบาทดิฉันคิดว่านักการเมืองผู้หญิงทุกคนเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ความท้าทายเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปร่วมคิดหรือว่าร่วมออกแบบแนวนโยบายที่จะไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบได้เลยมันโดยสรุปก็คือว่าความท้าทายมี2มิติใหญ่ๆในมุมมองของดิฉันนะคะก็คือมิติแรกคือตัวนักการเมืองเหล่านั้นเองว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็แสดงความรู้ความสามารถแสดงศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะทำให้ผู้อื่นยอมรับหลายคนมักเรียกร้องการยอมรับจากผู้อื่นโดยที่ไม่ได้ปรับตัว
นะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนวิธีคิดไม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองก็คือเรื่องปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ gender rights political rights นะคะแล้วก็เรื่องของโลกในยุค VUCA World แล้วก็เรื่องของ disruption technology ที่เข้ามามีบทบาทก็น่าจะเป็นแนวคำตอบในส่วนนี้ค่ะสำหรับข้อนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือคุณดรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะทุกท่านคะวันนี้นะคะ5ท่านที่มาด้วยกันนะคะแน่นอนเป็นผู้หญิงทั้ง5ท่านมีถึง2ท่านด้วยกันที่เป็นโฆษกพรรคและรองโฆษกพรรคนะคะคุณดรุณวันเป็นรองโฆษกพรรคจากประชาธิปัตย์และคุณธิดารัตน์เป็นโฆษกพรรคจากไทยสร้างไทยด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าทุกตำแหน่งล้วนแต่สำคัญในพรรคแต่น่าสนใจในตำแหน่งของโฆษกพรรคด้วยเช่นเดียวกันพูดถึงตำแหน่งงานค่ะคุณดรุณวันคะแต่ขออนุญาตเป็นคุณถามข้อนี้นะคะมีหลายครั้งในสภาค่ะเวลาที่เป็นส.ส.หญิงมักจะมีคำพูดนี้เกิดขึ้นค่ะคุณดรุณวันคืออ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนสามีมาลงส.ส.เป็นตัวแทนพ่อมาลงส.ส.เป็นตัวแทนคนนั้นคนนี้มาลงส.ส.หรือแม้แต่กระทั่งมีคำพูดที่ว่าอ๋อใช้เต้าไต่มาถึงได้เป็นส.ส.การพูดถึงลักษณะเป็นตัวแทนหรือการใช้เรื่องของเพศแลกมาถึงจะได้มาสู่ตำแหน่งนี้ต่อให้มาถึงแล้วก็มาเพราะเป็นตัวแทนคนอื่นอยู่ดีมีความเห็นว่ายังไงคะดิฉันคิดว่าคำถามนี้ต้องไปแก้ปัญหาที่ผู้พูดแล้วก็ผู้ที่มีความคิดเห็นแบบนี้มากกว่านะคะดิฉันว่าสังคมไทยสิ่งที่เป็นข้อน่ากังวลอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าสังคมแบบสเตอริโอไทป์นะคะก็คือสังคมแบบเหมารวมแล้วก็มีวิธีคิดแบบดั้งเดิมที่ถูกปลูกฝังกันมาว่าถ้าเคยมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องราวแบบเดียวกันดิฉันคิดว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ไม่น่าเหมาะที่จะเป็นนักการเมืองชายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยถ้ากระทั่งจะมีความคิดแบบนี้เนี่ยเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อเขาจะต่อเขายังไม่สามารถต่อสู้กับความคิดที่ถูกต้องในตัวเขาเองได้เลยนะคะดิฉันคิดว่าคำถามนี้สำหรับดิฉันก็คือต้องไปแก้ปัญหาที่ตัวผู้พูดไม่ใช่ตัวผู้หญิงนะคะแล้วอย่างที่ดิฉันบอกค่ะว่าต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นทายาทนักการเมืองต่อให้ผู้หญิงคนนั้นจะเติบโตมาในครอบครัวทางการเมืองแต่เขาดิฉันเชื่อว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกความท้าทายจากคำถามที่แล้วเนี่ยเขาไม่สามารถไปต่อได้หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความสามารถและก็ความรู้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้วันนี้ถ้าเขายังได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นเพราะนามสกุลเดียวกันเป็นบ้านใหญ่หรืออย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่ามันไม่ใช่ความยั่งยืนสิ่งที่จะยั่งยืนที่สุดสำหรับนักการเมืองหญิงหรือนักการเมืองคนใดๆก็ตามก็คือความรู้ความสามารถวันนี้ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนจับตาแล้วก็พร้อมที่จะเลือกผู้แทนจากนโยบายและฉันเชื่อว่าหลายๆเวทีดีเบตเนี่ยได้พยายามเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองไปทำหน้าที่ในส่วนนี้แล้วประชาชนก็เกิดการตื่นรู้นะคะกระบวนการเรื่องของ civic education เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทและทำให้ทุกคนตื่นรู้และเขารู้ว่าการที่เขาเดินออกจากบ้านเข้าไปในคูหาแล้วก็จากการเลือกนักการเมืองคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเขาในระยะยาวคงไม่มีใครอยากเลือกในระยะสั้นๆน่ะนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังจะมีมุมมองและแนวคิดแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักการเมืองอาจจะมีผลงานในอดีตที่ทำให้เขารู้สึกเกิดความไว้วางใจแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวนี้อาจจะไว้วางใจได้แต่ในที่สุดแล้วนะคะความรู้ความสามารถไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนะคะหรือกรรมพันธุ์ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ต้องสร้างเองแต่ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมเขามันดิฉันยังเชื่อว่าต่อให้อย่างไรก็ตามนะคะก็ทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยศักยภาพความรู้ความสามารถสำหรับในยุคปัจจุบันและก็ในยุคอนาคตถ้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็คงไม่มีพี่น้องประชาชนให้โอกาสในทุกๆรอบละค่ะนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะคะและนี่คือคุณดรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพอฟังคุณดรุณวันพูดแบบนี้นะคะเอ่ยคิดว่าคำพูดเมื่อสักครู่ที่ถามว่าอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นเพียงแค่ตัวแทนของพ่อของสามีของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาใช่ไหมมันกลายเป็นคำพูดที่เป็นการดูถูกโหวตเตอร์มากกว่าดูถูกนักการเมืองคนนั้นด้วยซ้ำน่าสนใจมากค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะเอ้ยขออนุญาตไปต่อนะคะที่คุณเพ็ญพิสุทธิ์ค่ะด้วยมุมมองและคำถามเดียวกันค่ะการเป็นนักการเมืองหญิงการเป็นผู้หญิงเล่นการเมืองมันท้าทายจริงไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะเปิดไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะก็ต้องเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงถ้าเรามองความเป็นจริงเนี่ยสังคมไทยก็ยังมีความคิดที่เรียกว่าปิตาธิปไตยอยู่นะคะที่มีความรู้สึกว่าชายเป็นใหญ่นะคะและดิฉันในฐานะผู้สมัครนักการเมืองผู้หญิงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราเคยโดนคำถามประมาณว่าตัวเล็กจังเลยจะสู้ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการตัดสินทางด้านรูปลักษณ์นะคะเป็นการตัดสินทางด้านรูปลักษณ์แล้วก็ทำไมผอมจังเลยจะสู้ไหวไหมเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าบางทีเราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกน้อยใจนะเพราะดิฉันจริงๆคิดว่าการทำงานการเมืองมันไม่ได้เกี่ยวกับไซส์ของรูปร่างหรือว่าหน้าตาใดๆทั้งสิ้นนะคะดิฉันว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่วันนี้เรามาทำงานการเมืองคือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวที่อยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นอยากเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นตอนเรารับสมัครเราก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเขาจะมีการวัดน้ำหนักหรือส่วนสูงหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยคำถามไอ้พวกเนี้ยค่ะดิฉันอยากให้มันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรองนะคะแล้วท้ายที่สุดก็คือเราอยากจะให้เห็นความตั้งใจของผู้สมัครนโยบายนะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถตัดสินกันตรงนั้นนะคะแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็มีอดีตนายกนะคะรัฐมนตรีนะคะยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นผู้หญิงนะคะท่านก็มีลูกมีครอบครัวนะคะท่านก็ยังสามารถที่จะบริหารบ้านเมืองได้นะคะเรามีแพทองธารชินวัตรนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ได้8เดือนเธอก็มีสามีมีลูกอยู่แล้วแล้วก็มีลูกที่ตั้งครรภ์แล้วก็ยังจะปราศัยหลากหลายเวทีในต่างจังหวัดได้นะคะแล้วก็ตัวดิฉันก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกอายุ4ขวบนะคะต้องบอกว่าบางวันเนี่ย5โมง4โมงลูกดิฉันจะวิ่งตามดิฉันแล้วบอกว่าแม่ไปหาเสียงด้วยนะคะอันนี้ก็คือดิฉันคิดว่าการมีลูกหรือว่ามีครอบครัวปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตอะค่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นปัญหาก็คือความไม่เข้าใจนะคะดิฉันก็คิดว่าการที่ผู้สมัครผู้หญิงมีครอบครัวนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือความที่เราได้มีโอกาสสื่อสารกันในครอบครัวการตัดสินใจร่วมกันว่าวันนี้เราจะเข้าสู่การเมืองการเข้าใจในบริบทเดียวกันดิฉันว่าถ้ามันมีบริบทตรงนั้นการสื่อสารที่ดีปัญหาในเรื่องของผู้หญิงทำงานการเมืองเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมันมีภาพของความรุนแรงอยู่ด้วยนะคะต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรามีรัฐประหารที่เกิดขึ้นแล้วภาพรัฐประหารที่เราเห็นบนทีวีเราต้องยอมรับว่ามันมีรถถังมันมีกระบอกปืนซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะเป็นภาพความรุนแรงที่ทำให้เกิดว่าผู้ชายอาจจะเป็นใหญ่มากกว่าผู้หญิงแล้วมันเกิดเพอร์เซพชันได้ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทตรงเนี้ยค่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในเชิงการเมืองนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ย่อยๆลงมาที่โรงเรียนทุกสถาบันต่างๆต้องช่วยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นเพศชายอย่างเดียวนะคะต้องเป็นเพศหญิงที่สามารถมีโอกาสที่จะสามารถที่จะแสดงความสามารถได้ด้วยนะคะรวมไปจนถึงเวลาเกิดเรื่องของการข่มขืนหรือการล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีคำถามที่คนชอบพูดกันว่าแต่งตัวโป๊หรอซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นคำถามที่ไม่ควรจะต้องมาถามเพราะมันเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงในการแต่งตัวแต่ประเด็นอันนั้นเนี่ยกลับเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าทำไมผู้หญิงถึงแต่งตัวโป๊ทำไมเราไม่ให้ไปความสำคัญว่ากฎหมายเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องรวมกันเนี่ยในบริบทตั้งแต่การเมืองความเข้าใจทางด้านครอบครัวการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยกันให้ผู้หญิงเนี่ยมีพื้นที่ในการแสดงออกมากขึ้นให้ผู้หญิงมีโอกาสในหน้าที่ในการทำงานการเมืองมากขึ้นนะคะและพรรคเพื่อไทยรอบนี้เนี่ยเรามีผู้สมัครสัดส่วนเป็นส.ส.ผู้หญิงถึง 20% นะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเรามี 15% ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็อย่างที่บอกค่ะมีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่เธอก็สู้ทุกเวทีจริงๆนะคะแล้วเธอก็สามารถที่จะบอกนโยบายยืนท้อง8เดือนได้ดังนั้นเนี่ยถ้าหัวหน้าเราสู้เราก็สู้ค่ะไม่มีคำว่าย่อถอยไม่มีคำว่าท้อแท้หรือว่าไม่มีคำว่าเหนื่อยแน่นอนค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเก่งมากๆนะคะที่
ยืนอยู่จุดๆนี้ได้เพราะว่าเราต้องเหมือนกับดูแลคนในบ้านและเราต้องดูแลประชาชนฉะนั้นการที่เราอยู่จุดๆนี้ได้เนี่ยแสดงว่าพวกเราบริหารเวลาได้ดีมากๆค่ะเห็นด้วยมากๆค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์ค่ะและนี่คือคุณเพ็ญพิสุทธิ์จากพรรคเพื่อไทยค่ะมาถึงช่วงคำถามที่เป็นอคติที่เกี่ยวข้องกับเพศที่ผู้หญิงหลายคนเคยเจอมาแล้วแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเหมือนที่คุณเพ็ญพิสุทธิ์เล่าให้พวกเราฟังนั้นคือมุมมองของเรื่องการพูดถึงขนาดตัวการพูดถึงการแต่งกายแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ช่วยยืนยันตรงนี้คือสื่อมวลชนคือหน้าสื่อต่างๆเลยอยากขอความคิดเห็นจากคุณเพ็ญพิสุทธิ์ค่ะถ้าจะมีสักคำขอร้องหนึ่งข้อเสนอหนึ่งส่งถึงสื่อมวลชนได้ให้เลิกนำเสนอนักการเมืองหญิงแบบนี้ได้แล้วคือประเด็นเรื่องไหนคะเชิญค่ะคือดิฉันว่าประเด็นที่เวลาต้องเรียนว่าเวลาคนเราเนี่ยจะโจมตีผู้หญิงนะคะมักจะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของชู้สาวนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะไม่จริงนะคะแต่ว่าประเด็นที่ชอบเล่นนะคะมากที่สุดแล้วเพ่งเล็งก็คือเรื่องของชู้สาวนะคะซึ่งดิฉันมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเล่นเรื่องประเด็นนี้เนี่ยมันคือชีวิตของเขานะมันคือชีวิตของเขามันคือบริบทของเขาทั้งชีวิตแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเวลามันมีข้อมูลหรือว่ามีข่าวอะไรมาเนี่ยต้องเกิดจากการที่เราแน่ใจจริงๆไม่ใช่ว่าเวลาเราจะโจมตีผู้อื่นอ๋อมีชู้นะอ๋อมีกิ๊กนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแต่นักการเมืองนะคะพูดถึงผู้หญิงทุกคนแม้แต่ผู้หญิงที่ทำงานที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็ผู้หญิงทุกๆคนที่ทำงานหลากหลายอาชีพนะคะการที่จะโจมตีการจะไม่ชอบเนี่ยเราชอบเร่งประเด็นเรื่องนี้เรื่องของครอบครัวเรื่องของการมีกิ๊กก็ดีเรื่องของการมีชู้ก็ดีซึ่งดิฉันมองว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะก็อยากจะขอร้องว่าการเล่นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผู้หญิงนะคะแม้จะจริงหรือไม่จริงเราต้องเคารพสิทธิความเป็นแม่สิทธิของการให้ผู้หญิงในการที่จะในการที่จะดูว่าความเป็นจริงคืออะไรนะคะดิฉันก็ขอพูดแทนผู้หญิงทุกๆอาชีพเลยละกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์คะจริงมีไม่กี่ประเด็นจริงๆค่ะทุกท่านคะที่จะยกขึ้นมาโจมตีผู้หญิงขอบคุณทุกท่านมากค่ะคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังตอนนี้นะคะทั้งจากเพจของนิติฮับและประชาไทยค่ะเราอยู่กันกับหัวข้อนี้ค่ะ In Her Eyes นโยบายแบบไหนที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญแต่ละพรรคนะคะได้พิชชิ่งข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเลือกมาเพียงแค่1นโยบายค่ะและแน่นอนเราได้พูดไปถึงความท้าทายเมื่อผู้หญิงเล่นการเมืองที่สำคัญคือแต่ละพรรคนะคะได้ตอบโต้ชี้แจงและชวนตั้งประเด็นข้อสงสัยตั้งคำถามเกี่ยวกับอคติที่เกี่ยวข้องกับเพศที่นักการเมืองหญิงมักจะเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในช่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะทุกท่านคะเอ๋ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าในหลายครั้งค่ะเมื่อเราพูดถึงการวาสัยพูดถึงการขายนโยบายมันจะมีนโยบายหลายๆข้อด้วยกันที่ผู้นำเสนอน้อยครั้งเหลือเกินที่จะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเยอะๆเป็นผู้ชายดีกว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นผู้ชายน่าจะเหมาะกว่าเป็นเรื่องใหญ่ผู้ชายน่าจะเหมาะกว่าเป็นเรื่องด่วนผู้ชายอาจจะเหมาะกว่าวันนี้ค่ะทางนิติฮับนะคะเลยหยิบยกค่ะนำเสนอนะคะนโยบายค่ะที่มักจะได้ยินแต่น้ำเสียงของผู้ชายเป็นผู้พูดค่ะเอ๋ยเลยขออนุญาตนะคะพาทุกท่านไปดู6นโยบายนี้ด้วยกันค่ะขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่นะคะ6นโยบายนี้ค่ะล้วนแต่เป็นนโยบายที่คนฟังรู้สึกว่าmasculine โอ้เป็นเรื่องความมั่นคงเฮ้ยเป็นเรื่องที่ต้องเป็นตัวเลขเยอะๆหลายๆครั้งน้อยครั้งมากๆค่ะที่เราจะได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นโยบายนี้ตัวแทนพรรคการเมือง5พรรคซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะจะลองพิชชิ่งนโยบายนี้ขายนโยบายนี้ให้พวกเราฟังกันอาจจะเป็นข้อเสนอทางแก้ทางออกได้หมดเลยค่ะพวกเขาจะเลือกกันหยิบขึ้นมา1ใน6ข้อนี้เลือกซ้ำก็ได้ไม่ซ้ำก็ได้ได้หมดค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางฝั่งของทนายแจมจากพรรคก้าวไกลค่ะ6ข้อนี้ทนายแจมจะเลือกข้อไหนคะอ
ค้างแจมค้างไหมคะแจมค้างไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนแล้วค่ะเชิญค่ะเหมือนทุกคนแบบค้างหมดเลยเลยคิดว่าตัวเองค้างหรือเปล่า ขออภัยนะคะก็แจมนะคะคนแรกอีกแล้วนะคะแล้วคิดว่าแบบ6คำถามนี้ขึ้นมาแจมคิดว่าน่าจะมีใน1ใน6ที่พรรคก้าวไกลเราค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วก็อยากจะยกเรื่องของมาตรา112แล้วกันคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครซ้ํานะคะก็เจอเลยค่ะมาตรา112เนี่ยแจมค่อนข้างจะมีความรีเลทกับคดีมาตรา112เพราะว่า1คือก่อนที่จะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนะคะแจมก็เป็นทนายความนะคะที่ทำคดีมาตรา112มาเนี่ยประมาณแค่คิดเป็นปีนะแล้วมันเกือบจะ10ปีได้มั้ยที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ได้เริ่มเห็นปัญหาของคดีมาตรา112มาตลอดนะคะแล้วก็เห็นว่ามาตรา112เนี่ยเป็นปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะบอกเป็น3ประเด็นหลักๆแล้วกันเช่นมาตรา112เนี่ย1คือเรื่องของการที่จะเป็นใครที่จะเป็นผู้เสียหายในคดีหรือว่าคนที่จะเป็นคนเริ่มคดีอะค่ะอย่างถ้าเป็นคดีทั่วไปที่เราเจอก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายถูกไหมคะที่จะเป็นคนเริ่มต้นคดีว่าเราเสียหายจากคดีนี้เราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแต่คดีมาตรา112เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในหมวดของความมั่นคงอะค่ะการที่จะต้องเริ่มต้นคดีกลายเป็นว่าใครๆก็สามารถเริ่มต้นคดีได้ทำให้บ่อยครั้งมากๆนะคะที่คดีมาตรา112เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอยู่เสมอนะคะแล้วก็สองคือเรื่องของการที่ขอบเขตในการที่จะดำเนินคดีมาตรา112นะคะโดยปกตินะคะเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีการลิดรอนสิทธิของประชาชนนะคะเพราะว่ามันมีอัตราโทษที่มีการจำคุกนะคะมีการกักขังต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะตีความกฎหมายเนี่ยต้องตีความอย่างเคร่งครัดตีความด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างคดีทั่วไปเช่นคดีลักทรัพย์ใช่ไหมคะเราทุกคนในประเทศทุกคนในประเทศไทยทราบว่าถ้าเราไปเอาของคนอื่นมาเนี่ยมันผิดกฎหมายลักทรัพย์หรือการที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายร่างกายการตีกันอยู่ดีไปตีหัวกันทุกคนรู้ว่าการตีหัวคนเนี่ยมันเป็นการผิดกฎหมายเรื่องการทำร้ายร่างกายแต่ในคดีมาตรา112เนี่ยมันขาดองค์ประกอบสำคัญของความเป็นกฎหมายในเรื่องนี้ก็คือเรื่องความชัดเจนของการตีความเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยจะแค่ไหนถึงเป็นความผิดมาตรา112นึกออกไหมคะอย่างจะทำคดีมาเนี่ยโหจำว่าหลายสิบหลายร้อยคดีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าขอบเขตแค่ไหนที่มันจะเป็นความผิดมาตรา112ไอ้ความคลุมเครือนี่แหละค่ะที่ทำให้คดีมาตรา112เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ในเรื่องของการบังคับใช้นะคะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวบทมาตราแล้วก็ในเรื่องของการตีความกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็อัตราโทษที่มันกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้แล้วก็อัตราโทษค่อนข้างสูงด้วยของคดีมาตรานี้ทำให้เหมือนเป็นเผือกร้อนของเจ้าที่กระบวนการยุติธรรมที่อาจจะไม่กล้าใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจในแต่ละครั้งในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีมาตรา112นะคะแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่บอกนะคะว่าการแก้ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเราก็ยืนยันเรื่องนึงในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112แล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้เป็นแค่มาเป็นนโยบายเดียวของพรรคนะคะไม่ได้บอกว่าให้เราแบบจะแก้ไขอย่างเดียวไม่ดูนโยบายเรื่องอื่นไม่ดูนโยบายปากท้องหรือว่าสวัสดิการต่างๆนะคะพรรคก้าวไกลมีนโยบายทั้งหมด300กว่านโยบายที่มันเกี่ยวข้องในทุกเรื่องทั้งเรื่องการเมืองดีปากท้องดีแล้วก็มีอนาคตแต่ยังไงก็ตามมาตรา112เนี่ยในมุมของคุณแม่คนนึงนะคะที่มีลูกเหมือนกันเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในอนาคตนะคะลูกเราจะมีความคิดการเมืองแบบแตกต่างจากเราแบบไหนจะมีแนวคิดแบบไหนที่มันแตกต่างจากเราหรือเปล่าทีนี้การเบสิกพื้นฐานทำให้กฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรมเป็นกฎหมายที่ทุกคนต้องทราบก่อนว่าแค่ไหนเป็นความผิดไม่เป็นความผิดหรือว่าการเริ่มเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเนี่ยต้องเป็นผู้เสียหายจริงๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนเรากำลังสร้างกลไกพื้นฐานหรือว่าสร้างบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยเพื่อให้ลูกเราในอนาคตหรือว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยเกิดในสังคมที่เขาสามารถสบายใจได้แล้วก็ไว้วางใจสังคมได้ว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและไม่ต้องมาถูกดำเนินคดีนะคะในมาตรา112ในอนาคตประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือรอบการเลือกนโยบายนะคะ1ใน6ข้อค่ะก้าวไกลพี่ทนายแจมนะคะเลือกนโยบายแก้ไข112ของพรรคก้าวไกลไปแล้วนะคะเอ๋ยขออนุญาตไปต่อที่คุณปฏิเมาะค่ะสำหรับการเลือก1ใน6นโยบายที่น้อยครั้งที่จะเป็นผู้หญิงขายนโยบายเหล่านี้การปฏิเมาะคะข้อไหนดีคะ
ค่ะในส่วนหนึ่งค่ะเราคิดว่านี่กยศ.ค่ะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำให้คุณภาพของการศึกษาเท่าเทียมกันหลายครั้งที่เรามีข้อจำกัดของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะของประชากรในทั่วประเทศที่มีสถานภาพทางการเงินที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงการศึกษาที่แตกต่างกันนี่กยศ.เหล่านี้ค่ะก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีหรือว่ามีฐานะที่ยากจนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าส่วนหนึ่งของการกู้ยืมเพื่อการศึกษาคนเนี่ยจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมและปัญหาที่มันตามมาค่ะนอกจากที่เขากู้ยืมแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของดอกเบี้ยที่ตามมาด้วยรวมถึงในเรื่องของผู้ประกันใช่ไหมคะกู้ยืมเสร็จก็ต้องมีคนประกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทางพรรคภูมิใจไทยค่ะเราพยายามผลักดันให้นี่กู้ยืมกยศ.เนี่ยเป็นศูนย์รวมถึงการปลดภาระของผู้ประกันด้วยแล้วก็ขยายเวลาชำระเป็น10ปีนะคะรวมถึงปลดภาระดอกด้วยกู้โดยที่ไม่มีดอกเพียงแต่คืนต้นเพื่อให้คนอื่นๆขยายโอกาสได้เข้ามาศึกษาต่อนะคะแล้วก็ยกเลิกค่าปรับในกรณีที่ผิดนัดชำระนี่อันนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าไปถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นค่ะนี่คือปาติเมาะจากภูมิใจไทยนะคะเลือกไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับนโยบายนี่กยศ.นะคะ2นโยบายผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อแรก112จากพรรคก้าวไกลและข้อที่2นี่กยศ.นะคะเน้นย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สมัครของเรานะคะสามารถเลือก1ใน6นโยบายนี้ขึ้นมาและสามารถเลือกซ้ำได้หรือเลือกข้อคิดแตกต่างออกไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตไปต่อที่ท่านถัดไปนะคะนั่นก็คือทางฝั่งของไทยสร้างไทยค่ะพิชิดารัตน์คะข้อไหนดีคะความจริงก็อยากเลือกทุกข้อเลยนะคะเพราะว่าคิดมาเรื่องนโยบายก็คิดมารอบทุกข้อนะคะแต่ขอไม่ซ้ำแล้วกันค่ะจะได้สนุกหน่อยมีความหลากหลายนะคะขอเลือกรัฐประหารค่ะลุยเลยค่ะเชิญค่ะค่ะก็คือเห็นว่าเนื่องจากนะคะสังคมไทยอาจจะปูพื้นก่อนนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยก็คืออยู่ในวงจรตรงเนี้ยมันยาวนานแล้วนะคะตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองความจริงก็90ปีแล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าก็มีการทำรัฐประหารมาหลายครั้งนะคะเป็นประเทศอันดับท็อป5ของโลกนะคะที่มีการทำรัฐประหารซึ่งในสังคมระบอบประชาธิปไตยไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งในประเทศไทยเนี่ยก็เกิดขึ้นจากทหารแล้วก็ทหารก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าส่วนใหญ่ของทหารเนี่ยคือเป็นผู้ชายแล้วก็มีระบอบการปกครองที่เป็นใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ดาไม่อยากจะคุยถึงเรื่องการรัฐประหารอย่างเดียวนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดการรัฐประหารก็คือความคิดที่ปกครองแล้วก็ครอบงำสังคมไทยอยู่สองอย่างนอกเหนือจากเรื่องของความเป็นใหญ่ความที่ชายเป็นใหญ่นะคะที่อยู่ในทุกอนูนะคะของสังคมไทยก็คือเรื่องของระบบอำนาจนิยมแล้วก็ระบบราชการซึ่งก็เป็นสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยพูดมาตลอดอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรามองว่าสังคมไทยเนี่ยอยู่ใต้การปกครองระบบอำนาจนิยมเราคิดถึงง่ายๆเลยตั้งแต่การเรียนนะคะลูกๆเนี่ยเข้าโรงเรียนต้องเชื่อฟังครูไม่ได้บอกว่าครูไม่ดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เสริมสร้างความรู้สึกที่ว่าเด็กเนี่ยเข้าไปเพื่อเรียนรู้จากครูเข้าไปเพื่อที่จะสามารถดีเบตกับครูได้สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยยังเป็นว่าครูพูดอะไรอย่าเถียงต้องฟังอย่างเดียวแค่ดูระบบการจัดที่นั่งเนี่ยก็เห็นชัดเจนมากเลยว่าครูเนี่ยพูดอยู่หน้าห้องและเด็กเนี่ยก็นั่งฟังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูระบบการเรียนต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เปลี่ยนกันหมดแล้วก็คือจะนั่งเป็นวงกลมหรือว่าจะนั่งเป็นตัว U ก็คือจะเป็นการที่สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าครูเป็น facilitator ครูเป็นคนที่เป็นคนที่เราสามารถหารือ discuss นะคะแล้วก็สามารถที่จะ debate ด้วยได้นะคะเนี่ยตั้งแต่เข้าโรงเรียนเลยไปจนถึงระบบราชการนะคะที่บอกว่าโอ้โหทำไมที่คนราชการเนี่ยต้องเป็นคนที่เราต้องกลัวเกรงทำไมตำรวจทหารต้องเป็นคนที่เราต้องกลัวเกรงนะคะเพราะว่ามันมีความคิดแบบนี้อยู่ในสังคมไทยตลอดเวลาไปจนถึงระบบราชการที่เราบอกนะคะก็คือการทำงานทุกอย่างเนี่ยข้าราชการเป็นใหญ่ประชาชนเป็นรองทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยข้าราชการกินเงินที่เป็นภาษีของประชาชนมันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมในการเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ม่ใช่ว่าเราต้องกลัวนะคะมีอะไรไม่ผ่านต้องจ่ายใต้โต๊ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเป็นระบบที่อยู่คู่สังคมไทยแบบนี้มานานมันถึงเป็นสิ่งที่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของความคิดระบบอำนาจนิยมระบบรัฐราชการที่ว่าทำไมสังคมไทยถึงโอเคกับการทำรัฐประหารแม้ว่าเราจะอยู่ในระบบสังคมประชาธิปไตยแต่เมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกว่าก็ทหารเป็นคนที่เรากลัวเกรงทหารเป็นคนที่มีอาวุธทหารเป็นคนที่ได้รับงบประมาณจากรัฐเยอะทหารเป็นคนที่จะทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็ต้องกลัวเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มีคนรู้สึกว่าก็โอเคถ้ามันจะเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มา90ปีแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าความจริงเนี่ยการคุยกันเรื่องนโยบายแบบนี้ที่ว่าทำไมที่ไม่ควรที่จะให้มีการเกิดรัฐประหารอีกเนี่ยสำคัญกับผู้หญิงมากตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะทำให้สังคมที่ชายเป็นใหญ่หรือระบบทหารระบบอำนาจนิยมที่ครอบอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมาเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับเราเมื่อมีการเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนแล้วก็ตัดทอนคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยอันที่สองก็คือมองว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะในเลือกการเลือกตั้งครั้งนี้ที่พรรคการเมืองนะคะที่รักในความเป็นประชาธิปไตยที่อยากเห็นสังคมของเราเบ่งบานเป็นประชาธิปไตยอย่างสวยงามนะคะไปร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือว่าคนที่มาจากระบบรัฐประหารนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคไทยสร้างไทยประกาศมาตลอดนะคะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำนโยบายเพื่อประชาชนเรามุ่งมั่นที่จะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแล้วเราก็ไม่สนับสนุนคนที่มาจากระบบรัฐประหารก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะแถมไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยด้วยค่ะชอบมากๆเลยค่ะที่สามารถพูดคลุมประเด็นของคณะประหารให้ตรงกับโจทย์ในวันนี้ได้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ธิดาค่ะทุกท่านค่ะสนุกมากๆเลยขออนุญาตนิดนึงนะคะ6นโยบายที่มักไม่ค่อยได้ยินเสียงของผู้หญิงเป็นคนขายค่ะ6ข้อนี้ยังไม่มีพรรคไหนเลือกซ้ำเลยนะคะแก้ไข112จากทางก้าวไกลนี่กยศจากทางภูมิใจไทยและเมื่อสักครู่นี้ค่ะรัฐประหารกับทางไทยสร้างไทยค่ะขออนุญาตไปต่อที่ทางคุณดรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์เลยค่ะ1ใน6ข้อนี้ที่เลือกหยิบมาขายด้วยน้ำเสียงของเราคุณดรุณวันจะเลือกข้อไหนคะเชิญค่ะลุ้นอยู่ว่าเป็นคนที่4ก็มีแนวโน้มที่อาจจะซ้ำกับท่านอื่นนะคะก็เป็นความโชคดีนะคะที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสรับฟังจากแต่ละพรรคการเมืองในนโยบายที่มีความแตกต่างกันวันนี้ค่ะเราเดินออกจากบ้านเราเคยรู้สึกว่าเราไม่น่าจะต้องใส่แมสแล้วในวันที่โควิดมันเริ่มคลี่คลายแต่ดิฉันคิดว่าหลายคนยังรู้สึกกังวลเพราะว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นเรื่องที่อันตรายสาเหตุที่หยิบยกประเด็นนี้มาเพราะดิฉันคิดว่าเราอยากจะมองถึงนโยบายที่มันส่งผลกระทบต่อทุกคนในภาพกว้างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใครฐานะอย่างไรเพศใดๆหญิงชายหรือเพศใดๆก็ตามต่างล้วนได้รับผลกระทบจากเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเพราะนโยบายการประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ 2.5จึงไม่ใช่แค่วาทกรรมนะคะแต่ว่ามันจะมานำมาด้วยแนววิธีปฏิบัติเพื่อให้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะนั่นก็คือการผลักดันให้เกิดกฎหมายสะอาดอากาศสะอาดนะคะหรือว่าที่เรียกว่า Clean Air จริงๆแล้วปัญหาเรื่องฝุ่นพิษ2 PM 2.5 เนี่ยนะคะมันก็คงไม่ได้เกิดแค่ที่ประเทศไทยแค่ประเทศเดียวนะคะในทั่วโลกก็เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือการออกกฎหมายอากาศสะอาดถามว่าประเทศไทยที่ผ่านมาไม่มีกฎหมายนี้หรืออย่างไรเราไม่ได้มีกฎหมายแบบนี้ในระดับที่เป็นพระราชบัญญัตินะคะเราอาจจะมีกฎหมายอันอื่นๆที่มันเป็นกฎหมายใกล้เคียงที่ถูกเอานำมาใช้เทียบเคียงกันแต่ว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงนะคะและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าอุบัติการจากการเสียชีวิตที่มันเกิดจากฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเรามีงานวิจัยที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 70,000 กว่าคนแล้วนะคะทำไมถึง 70,000 กว่าคนเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 นี่มันเล็กมากนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เข้าไปในร่างกายแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมันไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเนี่ย
เราไม่สามารถที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับคนในเจเนอเรชันรุ่นต่อไปได้ถ้าไม่ได้ถูกแก้ปัญหาโดยคนในยุคเราแล้วเรนคิดว่ามันไม่ใช่แค่คนในยุคต่อไปที่จะยังได้รับผลกระทบและเชื่อว่ามันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นถ้ามันไม่ถูกแก้ปัญหาในขณะที่พวกเราจะสามารถดำเนินการได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดในการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 3.5 นะคะประชาธิปัตย์มีแนวนโยบายเนี่ยอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะแนวแรกนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาโดยใช้กฎหมายนั่นก็คือการออกกฎหมายอากาศสะอาดนะคะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้อย่างจริงจังแต่ว่ามีหลักคิดก็คือพยายามที่จะใช้แรงจูงใจมากกว่าการใช้ภาคบังคับก็คือใช้ภาคสมัครใจแต่ว่าการที่จะทำอะไรก็ตามให้คนเกิดความสมัครใจและรู้สึกอยากมีส่วนร่วมที่จะทำเรื่องราวเหล่านั้นนะท่านที่คิดว่าสิทธิประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะไปกระตุ้นให้คนอยากมีส่วนร่วมแล้วก็อยากที่จะปฏิบัตินะคะภายใต้แนวทางเหล่านั้นเพราะนอกเหนือจากการผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศสะอาดให้เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยแล้วนะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของการลดภาษีพื้นที่สีเขียวสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแรงจูงใจนะคะให้คนที่จะสามารถนำไปช่วยลดหย่อนในส่วนของภาษีที่ดินและโรงเรือนนะคะรวมถึงให้โบนัสพิเศษแก่บุคคลที่สามารถที่จะช่วยมลพิษลดมลพิษทางอากาศโดยการปลูกต้นไม้หรือว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเป็นการเมื่อเราให้ประโยชน์กับคนที่ทำคุณงามความดีแล้วในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดมลพิษเหล่านี้นะคะนั่นก็คือจะมีการเก็บภาษีการปล่อยฝุ่นนะคะก็คือมลพิษที่มันเกิดจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไซต์ก่อสร้างต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราไม่ได้ออกแบบนโยบายจากสิ่งที่เราคิดเอาเองแต่ว่าเราผ่านกระบวนการฟังคิดทำแล้วก็เราไปลงพื้นที่เยินไปมาหลายจุดมากนะคะเมื่อวานก็ไปที่หน้าบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะก็เอาเครื่องมือตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ไปตรวจวัดน่าเสียดายมากน่าเสียใจค่ะก็รู้สึกห่วงใยคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพรวมกระทั่งตัวดิฉันเองด้วยนะคะเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่าการกำหนดค่ามาตรฐานในการที่จะชี้วัดว่ามันมีความอันตรายหรือยังเนี่ยในประเทศไทยวันนี้เราใช้หลักเกณฑ์ที่50ไมโครกรัมในรอบเวลา24ชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาไม่ได้ให้ใช้ค่านี้นะคะเขาให้ใช้ค่าที่มันต่ำกว่านี้เพราะพอเราไปใช้ค่าที่สูงเพื่อที่จะเป็นตัวชี้วัดว่ามันเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นพอมันตัวเลขมันยังไม่ถึงตัวเลขนี้เราก็เลยไปประเมินว่ามันยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายซึ่งจริงถ้ามันใช้หลักเกณฑ์ที่ทางองค์การอนามัยโลกกำหนดเนี่ยมันจะประมาณที่20ไมโครกรัมเองนะคะภายในรอบ24ชั่วโมงแต่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราใช้ที่50ไมโครกรัมนะคะเดี๋ยวไปวัดที่หน้าโรงพยาบาลรามาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการรถสาธารณะนะคะรถเมล์สาธารณะวิ่งผ่านหรือว่าพวกรถยนต์รุ่นเก่าวิ่งผ่านเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขมันกระโดดขึ้นสูงอย่างน่าตกใจอ่ะนะคะมันอันเนี้ยวันนี้คืออยากจะให้ทุกคนเกิดความตระหนักและเกิดความกลัวแล้วก็เรื่องของการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยประชาธิปัตย์ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่เรื่องของพรรคประชาธิปัตย์แต่มันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองทุกพรรคที่ควรจะต้องร่วมมือร่วมใจแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้มันเกิดขึ้นจริงๆเพื่อคุณภาพชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามนะคะแนวคิดที่2ค่ะเป็นแนวคิดเชิงโครงสร้างเมื่อสักครู่เป็นแนวคิดเชิงกฎหมายนะคะแนวคิดเชิงโครงสร้างก็คือว่าจะต้องมีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าเขตปลอดมลพิษโดยเฉพาะในกรุงเทพที่เป็นใจกลางเมืองนะคะเมืองชั้นในเพราะว่ามันจะมีความหนาแน่นของการจราจรนะคะประธานที่ก็เสนอว่าเราอยากให้16เขตพื้นที่ที่เป็นใจกลางเมืองเนี่ยเป็น low emission zone นะคะก็คือเป็นเขตปลอดมลพิษเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีแนวปฏิบัติที่จะตามมาเพื่อที่จะช่วยลดมลพิษให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังนะคะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมากที่สุดหรือว่าพื้นที่ที่อยู่แนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มันจะมีการสัญจรไปมานะคะการควบคุมรถควันดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ในเชิงโครงสร้างการ
มีการเก็บภาษีในส่วนของรถที่ปล่อยมลพิษออกมามากยิ่งขึ้นหรือกระทั่งมีการปรับผังเมืองย้ายโรงงานอันตรายนะคะหรือว่าถ้ามีการตรวจพบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันมีค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเกินค่ามาตรฐานที่มันส่งผลอันตรายต่อคุณภาพชีวิตคนเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องหยุดการก่อสร้างโดยทันทีแล้วก็ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องไม่อนุญาตนะคะวันก่อนที่ดิฉันไปเดินมาในพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีเขตก่อสร้างเราเห็นแล้วเราก็เศร้าใจเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าไม่สามารถไม่มีกระบวนการใดๆไปบริหารจัดการนะคะการก่อสร้างก็ทำอย่างไร้ระบบเกิดฝุ่น PM 2.5 มากซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยกระทบกับคุณภาพชีวิตคนทั้งหมดแนวคิดต่อมานอกเหนือจากเรื่องกฎหมายเรื่องของโครงสร้างแล้วก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดทางด้านเทคโนโลยีจริงๆแล้ววันนี้นะคะเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสถาบันการศึกษาไทยหลายๆแห่งเนี่ยสามารถที่จะผลิตนะคะนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะใช้วัดค่าได้วันนี้เห็นไหมคะเราสัญจรไปมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมันไม่มีเทคโนโลยีใดๆเลยที่จะแสดงให้เห็นว่าค่าฝุ่นบริเวณตรงนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่จะต้องถูกนำมาใช้เนี่ยมันจะช่วยเป็นเครื่องเตือนแล้วก็ทำให้เกิดการalert นะคะกับผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการว่ามันมีจุดที่มันมีความเสี่ยงและต้องรีบดำเนินการท้ายที่สุดแล้วค่ะดิฉันคิดว่าเรื่องของการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดเพื่อประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ประชาธิปัตย์คิดว่าจำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่วันนี้กฎหมายอากาศสะอาดนี่คือเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงอากาศสะอาดและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในแผ่นดินไทยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คือคุณนรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะทุกท่านคะเป็นวันที่ดีใจแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะทุกคำถามที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผู้หญิงในการเสนอนโยบายตัวนี้นะคะวันนี้เราได้ยินมุมมองที่ครบถ้วนมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็น112การแก้ไขจากพรรคก้าวไกลนี่กยศจากพรรคภูมิใจไทยค่ะมุมมองรัฐประหารจากไทยสร้างไทยและเมื่อสักครู่นี้ครบรอบด้านมากๆและแน่นอนว่าจากคนที่เดือดร้อนจริงๆเลยอย่างคุณดรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์ในประเด็น PM 2.5 ค่ะและเรามาถึงท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าสามารถเลือกข้อซ้ำได้นะคะคุณเป็นพิสุทธิ์6ข้อนโยบายที่ไม่ค่อยได้ยินน้ำเสียงผู้หญิงนำเสนอคุณเพ็ญพิสุทธิ์เลือกข้อไหนดีคะเชิญค่ะค่ะจริงๆ6ข้อก็เป็น6เรื่องที่จริงๆช่างใจอยู่2เรื่องนะคะจริงๆช่างใจอยู่2เรื่องว่าจะพูดเรื่องรัฐประหารดีหรือว่าจะพูดเรื่อง PM 2.5 ดีแล้วก็คิดได้ว่าเมื่อเช้าเราก็ทำการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนาะแล้วเราก็ขึ้นรถกระบะไปแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราลงจากรถกระบะมาเราเจ็บคอจริงๆฉะนั้นมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยขอพูดประเด็นนี้ละกันค่ะก็คือเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 นะคะก็ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็จริงๆปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นเรื่องที่คนในกรุงเทพนะคะให้ความสำคัญนะคะเพราะที่ฉันเป็นผู้สมัครผู้หญิงเองเนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าช่วงเนี้ยเขาก็จะเริ่มลดมาตรการใส่แมสแล้วเราก็จะใช้ไมค์ในการพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เริ่มถอดแมสสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือเวลาเราถอดแมสปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกคันคอมากขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าสิวเราขึ้นที่หน้ามากขึ้นนะคะดิฉันก็เลยจะบอกว่าไอ้เรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะแม้แต่ดิฉันเนี่ยมีลูกอายุ4ขวบนะคะเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็เลิกกิจกรรมกลางแจ้งที่เด็กๆจะต้องใช้เวลาช่วงก่อนเข้าห้องเรียนแล้วนะคะซึ่งดิฉันมองว่าจริงๆเนี่ยเด็กเขาควรเหมาะกับการวิ่งในที่โล่งที่แจ้งเพื่อที่จะเล่นกับเพื่อนๆเล่นชิงช้าเล่นม้าหมุนแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนอื่นฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่กับทุกคนทุกครอบครัวยากดีมีจนเราเจอปัญหานี้หมดนะคะแล้วสิ่งที่กระทบมากที่สุดก็เลยก็คือปัญหาเศรษฐกิจ
นะคะการมีเรื่องราวของ PM 2.5 เนี่ยมันทำให้แบรนดิ้งของประเทศไทยเราเสียนะคะโดยประเทศเชียงใหม่นะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงในการมาประเทศเชียงใหม่และในการมาจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะเขามองว่าเป็นเมืองที่มีฝุ่นพิษแล้วก็น่าเสียดายมากค่ะเราสูญเสียการท่องเที่ยวถึง 2,000 ล้านบาทนะคะนักท่องเที่ยวเราเนี่ยมีจำนวนลดลงมาจากมาตรการที่เรายังควบคุมไม่ได้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยดิฉันว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรัฐบาลในอนาคตหรือว่าครอบครัวทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือร่วมกันและเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่มันอยู่ในอากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรจะทำนะคะก็คือการผลักดันพรบ.อากาศสะอาดนะคะเราต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งบังคับใช้กฎหมายเนี้ยค่ะมันจะต้องมีการร่วมมือกันตั้งแต่กระทรวงองค์กรประชาชนนะคะเพื่อที่จะกระจายอำนาจให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่างเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะมันคือชีวิตของทุกๆคนนะคะแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็ใช้รถ EV ในการหาเสียงเช่นกันนะคะก็จะเป็นรถลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ชอบมากเพราะว่ามันไม่มีควันไม่มีเสียงแล้วมันก็เบามากเลยค่ะไปไหนมาไหนซอกซอยก็สะดวกและที่สำคัญก็คือมันปลอดภัยกับมลภาวะทางอากาศนะคะและที่สำคัญประการที่2ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตดิฉันว่าถึงเวลาแล้วนะคะว่าผู้ประกอบการหรือว่านายทุนผู้ที่ก่อมลพิษเนี่ยต้องเป็นคนจ่ายนะคะเป็นคนจ่ายคาร์บอนเครดิตนะคะให้กับคนอื่นเพื่อที่สร้างความตระหนักรู้ว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่หากคุณทำผลิตคาร์บอนเครดิตมากเกินไปคุณก็ต้องมีการจ่ายเงินมากขึ้นนะคะแล้วดิฉันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากการที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าไทยเนี่ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของ PM 2.5 นะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจริงๆโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่เชียงใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาที่ตอนนี้เราจะทำงานเชิงรับไม่ได้แล้วอะค่ะเราต้องเป็นเจ้าภาพทำงานเชิงรุกเพื่อไปคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันก็คือการผลักดันพรบ.อากาศสะอาดนั่นเองนะคะแล้วดิฉันว่าตอนนี้ด้วยเศรษฐกิจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันใกล้กันมากๆนะคะตอนนี้ฝุ่นเยอะทุกคนก็อยากจะหาเรื่องของหน้ากาก N95 เรื่องของเครื่องกรองฝุ่นทั้งหลายแหละที่จะวางไว้ตามจุดต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะคะเรื่องของแรงงานขั้นต่ำนะคะด้วยแรงงานขั้นต่ำปัจจุบัน353บาทเนี่ยกับการซื้อหน้ากาก N95 หรือว่าเครื่องกรองฝุ่นเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้ในการใช้ชีวิตปัจจุบันตอนนี้นะคะดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันนะคะแล้วดิฉันก็หวังกันเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลชุดต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่านโยบายเรื่องนี้เป็นนโยบายได้ว่าอันดับต้นๆเลยเพราะว่าเราทุกคนก็มีครอบครัวเราทุกคนก็มีลูกแล้วมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่นะคะคือคุณเพ็ญพิสุทธิ์จากพรรคเพื่อไทยค่ะกับประเด็น PM 2.5 เหมือนกับคุณดรุณวันจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเอ๋ยเชื่อว่าช่างใจกันสนุกเลยค่ะงานหนักสำหรับโวตเตอร์สำหรับพวกเรามากๆเลยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะและมาสู่ช่วงสุดท้ายก่อนจากกันค่ะเอ๋ยดีใจมากที่รักษาเวลาได้ดีมากนะคะตอนนี้นะคะคำถามที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทางช่องทางของเพจประชาไทยและเพจนิติฮับนะคะแน่นอนว่ามีทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ค่ะมีคำถามหลายข้อที่เจาะจงตัวผู้สมัครแต่แน่นอนเพื่อความเป็นธรรมกับผู้สมัครแต่ละท่านนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตเป็นคนละหนึ่งคำถามก่อนจากกันในค่ำคืนนี้ค่ะทุกท่านคะมีคำถามหลายข้อขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่ส่งมานะคะเอ๋ยขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาเลยก็แล้วกันนะคะให้กับคำถามข้อแรกตรงนี้ค่ะทางฝั่งของคุณชัชินันท์จากพรรคก้าวไกลนะคะตรงนี้ค่ะทนายแจมคะห้องน้ำที่ใช้ได้สำหรับทุกเพศค่ะมีคำถามเข้ามาว่านี่คือจุดที่มันทำให้เห็นว่ามันเท่าเทียมกันในเรื่องของเพศหรือเป็นเรื่องที่โอเคทุกคนอันตรายเท่าๆกันละดีเบตยังคงดำเนินต่อไปในประเด็นนี้ค่ะทางฝั่งของทนายแจมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ยังไงคะนี่คือความเท่าเทียมหรือเป็นการเพิ่มปัญหาเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นเชิญค่ะ
อันนี้พูดถึงห้องน้ำห้องน้ำเป็น functional หรือว่าเป็นในแนวของว่าห้องน้ำแบบไม่ว่าเพศไหนก็ใช้ด้วยกันได้ค่ะอันนี้ขอน่าจะเป็น universal design แบบห้องน้ำเพศไหนก็ใช้ด้วยกันได้เชิญเลยค่ะคือถ้าเป็น universal เป็นแบบ universal design ในคาเฟ่ของแจมคือว่าเป็นห้องน้ำที่ไม่ว่าจะคนพิการแม่และเด็กแม่ลูกอ่อนหรือใครก็ตามสามารถใช้ได้อันนี้คือในความคิดของแจมเนาะไม่ได้เป็นเชิงว่าไอ้ห้องน้ำที่แบบเอ้ยชายหญิงเพศไหนก็ได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมอันนี้ขอขยายความนิดนึงก่อน universal design ประเด็นน่าสนใจมากๆค่ะขอเป็นประเด็น universal design ด้วยและคำถามที่กลับมาที่ว่าถ้าเพศเข้าห้องน้ำที่เดียวกันได้มันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะเชิญค่ะของแดมเนี่ยแดมพูดถึงเรื่อง universal design กันแล้วกันเนาะเพราะแดมเองก็ผักเมนมีส่วนในการที่จะกำลังนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องห้องให้นมที่หลายคนอาจจะเป็นภาพจำแต่มาแล้วว่าแต่ผักดันเรื่องห้องให้นมที่ว่าห้องให้นมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ห้องให้นมอย่างเดียวเนาะมันเป็นเหมือนห้องที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าคุณแม่ลูกอ่อนหรือคุณแม่ที่ต้องใช้บริการห้องให้นมเนี่ยไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามในการปั๊มนมนะคะก็สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้เหมือนบุคคลทั่วไปเหมือนห้องน้ำของคนพิการเหมือนห้องน้ำของทั่วไปที่เราใช้กันอยู่แต่ถ้าเป็นแบบเรื่องของห้องน้ำที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้จริงๆเนี่ยออนแอปแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมองในอีกแค่ภาพเดียวคือว่าเป็นห้องน้ำที่มีห้องน้ำของคนพิการผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยอีกมุมนึงที่ควรจะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือในเรื่องของแม่และเด็กเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้หญิงนะคะก็คือว่าอย่างออนที่แจมเป็นคุณแม่เนาะออนที่ลูกยังเล็กใช่ไหมคะออนที่แบบเขายังเดินไม่ได้หรืออะไรก็ตามเนี่ยการที่จะไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นความยากลำบากของมนุษย์แม่มากๆเพราะว่าเวลาที่เราไปไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกเองพาลูกไปคนนึงหรือว่า2คนเนี่ยเราต้องเข้าห้องน้ำปฏิบัติภารกิจส่วนตัวของเราเนี่ยเราไม่รู้จะเอาลูกวางไว้ตรงไหน เรารู้คือถ้าเราใส่เป้อุ้มอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกใส่เป้อุ้มแล้วก็เข้าห้องน้ำได้ค่ะเพราะว่ามันต้องแบบปลดเป้วุ่นวายอะไรเงี้ยหรือแล้วถ้าเราไม่มีรถเข็นอย่างเงี้ยเราก็แบบลำบากมากในการเข้าห้องน้ำอีกอันนึงเขาเรียกว่าถ้าแปะไปที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าญี่ปุ่นไต้หวันหรือเกาหลีเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า baby carrier ที่เป็นที่เอาไว้ใส่เด็กลงไปอ่ะอันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีในประเทศไทยเหมือนกันอาจจะไม่ต้องมีทุกห้องแต่อย่างน้อยในห้องน้ำ10ห้องเนี่ยอาจจะมีสัก1ห้องที่มันมีสำหรับเอาไว้ให้แม่ลูกอ่อนเนี่ยสามารถเอาลูกไปใส่แล้วก็เข้าห้องน้ำได้หรือว่ามีที่แบบเปลี่ยน Pampers เนี่ยก็ต้องมีทั้งชายและหญิงไม่ได้มีแค่ผู้หญิงอย่างเดียวอย่างที่บอกว่า Equal Parenting ที่แจมสนับสนุนเนี่ยเพราะว่าผมในผู้ชายก็เลี้ยงลูกกันมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าแฟนแต่เวลาจะเข้าห้องน้ำจากเปลี่ยนแพมเพิร์สให้ลูกอย่างเงี้ยจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงก็ไม่ได้เขินเพราะว่าโอ้จะให้เปลี่ยนแพมเพิร์สลูกนะครับไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีห้องน้ำผู้ชายด้วยห้องน้ำชายไม่ว่าชายและหญิงต้องมีตัวพี่เปลี่ยนแพมเพิร์สเหมือนกันนะคะและอันนี้คือเรื่องของแบบว่าออกแบบให้ห้องน้ำสามารถทุกคนสามารถใช้ได้ด้วยกันทั้งหมดนะคะส่วนอีกประเด็นที่สองเนี่ยที่เรื่องว่าห้องน้ำไม่ได้แบบไม่ต้องกำหนดเพศจริงๆเนี่ยแต่ก็เห็นในหลายๆที่ที่เขาก็มีห้องน้ำที่มันแบบทุกคนเข้าร่วมกันได้เนาะอย่างเป็นแบบห้องน้ำที่เราเป็นห้องน้ำส่วนกลางเวลาเราไปปั๊มมันจะมีห้องน้ำชายอยู่ซ้ายใช่ไหมคะแล้วก็ผู้หญิงอยู่ขวาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยบางปั๊มจะเริ่มเป็นแบบแต่ก่อนจะเป็นห้องน้ำของคนพิการอย่างเดียวใช่ไหมผู้พิการแล้วก็สูงอายุแต่หลังๆเนี่ยพอสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่แบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเนี่ยตรงกลางจะเริ่มมีเพิ่มเป็นคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็เป็นรูปแม่และเด็กใช่ไหมคะ คือเป็นห้องน้ำที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้อะมันก็แบ็คไปถูกข้อแรกก็คือไอตัว universal design นั่นแหละว่ามันควรจะต้องมีห้องน้ำแบบเนี้ยที่แบบออกแบบโดยที่เขาก็ไม่ได้กำหนดเพศใช่ไหมว่าห้องน้ำคนพิการต้องเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าห้องน้ำผู้ป่วยสูงอายุเป็นเพศชายเพศหญิงทุกคนสามารถเข้าได้ในเป็นเหมือนเป็นห้องน้ำที่แปลไว้ set priority ให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษอะค่ะนะที่เป็นแบบเป็นผู้พิการเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นแม่ลูกอ่อนหรือเป็นแบบเด็กเล็กอะไรเงี้ยที่ต้องการมีห้องน้ำที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้จริงๆอันนี้แจมเห็นด้วยว่าควรจะต้องมีแต่ไม่ถึงขั้นว่าแบบว่าใครจะเข้าห้องน้ำชายจะเข้าหญิงก็ได้เฮกันไปหรือผู้หญิงจะเข้าผู้ชายก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่แค่มีเป็นทางเลือกเป็นออปชั่นอลมากกว่ามีเป็นออปชั่นอลให้คนเลือกได้ว่าเราจะสามารถเข้าห้องน้ำที่เป็นตรงกลางได้เนาะอย่างแจมเป็นครอบครัวเล็กๆที่เราเลี้ยงลูกกันเองเนาะมีแจมมีสามีแล้วก็มีลูกอีก2คนเวลาเราไปไหนแล้วเจอห้องน้ำแบบนี้เราจะแฮปปี้มากเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะเราเข้าไปพร้อมกันได้อ่ะไม่ต้องแบบเข้าไปผู้ชายผู้หญิงเราต้องมองว่าเฮ้ยเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำเดียวกันแต่นี่คือเราเข้าไปเพื่อดูแลลูกของเรา2คนไ
คนนึงก็ไปเปลี่ยนแพมเพิร์สอีกคนนึงก็ไปเข้าโถเด็กจะมีโถเด็กเล็กๆด้วยนะคะโถเด็กเข้าได้มันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติทั่วไปเนี่ยจะเห็นด้วยว่าควรจะกำหนดเป็นกฎหมายเลยด้วยซ้ำว่าจะต้องมีในทุกๆที่ต้องมีห้องน้ำแบบเนี้ยอย่างน้อยๆ1ห้องเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ได้จริงๆและขอเพิ่มนิดนึงด้วยว่าควรจะมีห้องให้นมอย่างน้อย1ห้องด้วยในสถานที่ที่จะต้องมีประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้บ่อยแล้วก็ใช้เยอะค่ะมันควรจะต้องมีอย่างน้อย1ห้องเป็นมุมให้นมสำหรับแม่ๆด้วยประมาณนี้ค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เพียงแต่ตอบคำถามนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะได้เห็นอีกออปชันหนึ่งของห้องน้ำที่ควรมีด้วยขอบคุณมากเลยค่ะชัชินันจากพรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งนี้ไปต่อที่คุณปาติมอเลยค่ะกับคำถามต่อยอดจากที่คุณปาติมอทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องของกลุ่มผู้หญิงที่เปราะบางค่ะทางคำถามนะคะอยากรู้ว่าเราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้หญิงที่เปราะบางแน่นอนยิ่งพื้นที่ที่ทับซ้อนปัญหาเรื่องของความมั่นคงไม่ง่ายเลยแต่พื้นที่นอกเหนือจากบริบทความมั่นคงเหล่านั้นก็ยังมีกลุ่มผู้หญิงอีกหลายกลุ่มมากๆที่เปราะบางด้วยเช่นเดียวกันเราจะซัพพอร์ตพวกเธอยังไงได้บ้างเราจะช่วยเหลือพวกเธอยังไงได้บ้างให้กลุ่มผู้หญิงแบบนั้นที่มีความเปราะบางรู้สึกว่าเท่าเทียมได้มากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นค่ะเชิญค่ะค่ะแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นค่ะเราคิดว่าโดยเฉพาะในเรื่องของผู้หญิงนะคะเราก็จะมองว่าผู้หญิงเองก็เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนโยบายหลายนโยบายค่ะควรที่จะเอื้อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพรรคไทยเราให้ความสำคัญเรื่องของการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้คำนึงถึงแค่คุณภาพชีวิตของผู้หญิงจะดีขึ้นแต่เพียงอย่างเดียวค่ะสมาชิกในครอบครัวมีทั้งผู้ชายมีทั้งลูกเล็กอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ในบ้านเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตได้อยู่บนสังคมแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าผู้สมัครหลายท่านนะคะพูดถึงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงโอกาสต่างๆค่ะการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนแต่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะต่อยอดให้ผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ค่ะสามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือแม้กระทั่งสามารถเข้าถึงโอกาสสิ่งเหล่านี้เองค่ะก็จะทำให้เขาเองก็สามารถที่จะไม่ว่ารัฐบาลจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตั้งตัวได้เขาดำเนินชีวิตได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาได้ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มันเราเองก็ทราบดีค่ะว่าตอนนี้ของทุกอย่างนะคะข้าวยากหมากแพงนะคะรวมถึงค่าแพงที่มันลงรวมถึงอาจจะไม่ทันด้วยสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายที่แทบจะคาดจะทำอย่างไรที่เราว่าผู้หญิงเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะที่ตัวดิฉันเองค่อนข้างที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในมิติในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงในพื้นที่ทางการเมืองนะคะทุกระดับเพราะว่าหลายครั้งเรามักจะเห็นว่าปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยในนั้นหลายครั้งที่มีการจัดประชุมสัมมนาก็ตามเราจะเห็นผู้หญิงอยู่เต็มห้องเลยนะคะแต่ในการคัดเลือกกรรมการพูดถึงแค่ระดับหมู่บ้านระดับชุมชนเนี่ยกลับไม่มีผู้หญิงเข้าไปเป็นตัวแทนในเป็นคณะกรรมการในการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้โอกาสในการที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงและพัฒนาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นสิ่งนึงค่ะที่เราคิดว่าเราควรจะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงเองค่ะเข้าถึงโอกาสในเรื่องของการตัดสินใจตั้งแต่การเป็นกรรมการหมู่บ้านไปจนถึงระดับตำบลระดับอำเภอจนถึงระดับนโยบายมันก็จะช่วยทำให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเข้าไปพูดถึงปัญหาของตัวเองความต้องการของตัวเองรวมถึงแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดกับการแก้ปัญหากับคนที่ประสบปัญหาเองก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถทำดำเนินชีวิตได้เทียบเท่ากับคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือคุณปาติมอจากพรรคภูมิใจไทยนะคะทุกท่านค่ะเอ๋ขออนุญาตไปต่อที่คำถามจากทางฝั่งของคุณชิดารัตน์ไทยสร้างไทยค่ะแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะได้มีการพูดถึงการเรียนที่มันฟรีจริงๆสำหรับจนถึงปริญญาตรีเลยซึ่งแน่นอนมีความสำคัญมากๆกับผู้หญิงทั้งในฐานะของคนที่เป็นนักเรียนและคนที่เป็นคนส่งเสียนักเรียนแต่แน่นอนเรามีคนที่หลุดออกจากระบบ
ไม่มากก็น้อยค่ะกศน.ก็ดีหรือแม้แต่การตั้งครรภ์ขณะวัยเรียนก็ตามแต่ค่ะเลยอยากจะถามไปถึงยิ่งหลังโควิดนะคะคนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาค่ะเรามีตาข่ายรองรับเขามีวิธีการให้เขาสามารถยังคงเข้าถึงการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนคะเรียนเชิญค่ะก็เป็นคำถามที่โดนใจนะคะเพราะว่าธิดาเองก็เป็นคนที่มีส่วนในการรณรงค์นะคะทำนโยบายดึงคนที่หลุดออกจากการศึกษาในช่วงโควิดเนี่ยให้กลับเข้ามาเรียนได้อาจจะปูพื้นก่อนนะคะว่าความจริงเนี่ยมีเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์โควิดมีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงรอยต่อของการศึกษาเช่นป.6ขึ้นม.1นะคะม.3ขึ้นม.4หรือว่าม.6จะขึ้นมหาลัยนะคะมันจะเป็นช่วงที่คนจะตัดสินใจว่าจะเรียนต่อได้หรือเปล่ามีเงินส่งเสียให้ลูกเรียนหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนเนี่ยหลุดออกจากการศึกษาเยอะมากนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดเนี่ยก็คือว่ายิ่งมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายๆคนถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักเรียนหรือว่าไม่ได้มีลูกนะคะอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าช่วงโควิดมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นยังไงก็จะมีอยู่2-3อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยเนื่องจากว่ามีการบังคับให้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ในการเรียนไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนื่องจากว่าอย่างน้อยมันต้องเข้า Zoom หรือว่าเข้าการเรียนออนไลน์ได้นะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงเด็กๆที่ยากจนหรือว่าเด็กที่ยากจนพิเศษเนี่ยก็คือจะมีอยู่2กลุ่มไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์การเรียนตรงนี้ได้ต้องเข้าใจว่าเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวของพ่อแม่ที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ๆจะมาซื้อสมาร์ทโฟนอีกเครื่องให้ลูกถึงแม้จะเป็นมือ2หรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่อาจจะไม่ใช่รุ่นแพงมากอย่างน้อยเนี่ยมันก็ 2,000 ถึง 3,000 บาทแต่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนบวกกับสถานการณ์โควิดที่กระทบกับเศรษฐกิจในทุกๆรูปแบบนะคะในทุกๆมิติเลยไม่ใช่แค่ในเรื่องการเรียนค่าใช้จ่ายนี่คือซ้ายขวาหน้าหลังเป็นไปไม่ได้ที่จะหาเงิน 2-3,000 บาทมาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ลูกค่าใช้จ่ายที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพราะว่านอกเหนือจากจะมีอุปกรณ์แล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตของคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อเหมือนรายเดือนแล้วก็จ่ายเหมาแต่เขาจะซื้อแบบเติมก็คือใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นทีเนี้ยพอซูมเนี่ยมันต้องเปิดอย่างน้อยเป็นแบบชั่วโมงหลายชั่วโมงต่อวันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาแบบว่าอินเทอร์เน็ตระดับหลายสิบบาทนะคะต่อวันที่จะมาใช้ตรงนี้ได้ก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีเด็กที่หลุดจากการศึกษาเนี่ยหลายแสนคนในช่วงระดับในช่วงโควิดซึ่งก็มากกว่าระบบปกติอยู่ละทีนี้คำถามที่ว่าทำยังไงที่จะดึงให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วเนี่ยกลับมาได้ก็คงจะมีอยู่2-3วิธีนะคะอย่างแรกเลยต้องทำใจก่อนว่าเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาแล้วเนี่ยหลายคนไม่อยากกลับมาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่จะกลับมาด้วยเนื่องจากว่าพอเขาไม่เรียนแล้วเนี่ยเขาก็จะไปหางานทำหรือว่าไปหาอย่างอื่นทำไปช่วยพ่อแม่บ้างพอเป็นอย่างนี้แบบสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนี่ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่านี่คือเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาละนี่เป็นการใช้ชีวิตของเขาแล้วแล้วเขาก็เริ่มหาเงินได้หรือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ลงตัวทุกอย่างเริ่มจิ๊กซอว์เริ่มไปได้ละบางคนจะมีครอบครัวบ้างนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่าเอ้ยควรจะกลับมาเรียนเนื่องจากว่าการเรียนอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์เขาในสถานการณ์นั้นต่อไปแล้วทีเนี้ยธิดาเองก็มีส่วนร่วมในการทำนโยบายการศึกษาร่วมกับทางกสศด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะก็ดูการวิจัยหลายๆอย่างคิดว่าครอบคลุมที่สุดในไทยแล้วนะคะที่ทำมาทั้งหมดอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้องใช้เจ้าหน้าที่หรือว่าครูอาจารย์เนี่ยไปหาเด็กที่บ้านเลยแล้วไปคุยกับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสถานการณ์ในการเรียนไม่เหมือนกันการใช้เงินหรือว่าการที่จะตัดสินใจกลับมาเรียนเนี่ยถ้าแค่ส่งเอกสารไปส่งอีเมลไปโทรแจ้งเขาไม่กลับมาเพราะเขาไม่รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่ต้องกลับมาแต่คือต้องเป็นเคส by เคสเลยคือต้องไปนั่งกับเขาแล้วคุยว่าตอนนี้ปัญหาคืออะไรเรามีทุนให้นะมหาโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษามหาลัยเนี่ยยินดีที่จะช่วยตรงนี้แล้วก็ต้องมานั่งคุยกับเขาว่าช่วยอะไรได้บ้างค่อยๆแบ่งเบาภาระกันไปคือต้องมานั่งคุยเคส by เคสเลยทั้งกับเด็กแล้วก็พ่อแม่อันที่2เนี่ยธิดามองบียอนด์ก็คือมากไปกว่านั้นก็คือว่าไม่อยากจะให้มองการศึกษาเป็นแค่การที่ว่าเด็กต้องมานั่งเรียนในโรงเรียนหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มปฏิวัติการศึกษาหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นยูนิเซฟเนี่ยบอกว่าการศึกษาแม้ว่าจะถอยนะคะก็คือมันจะมีการถดถอยทางการเรียนรู้เนี่ย
ไปเยอะมากโดยที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ณขณะเดียวกันก็คือมีการก้าวกระโดดของนวัตกรรมการศึกษาไปด้วยก็คือทำให้เกิดการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านักเรียนเองไม่อยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความไม่สะดวกสบายโรงเรียนหรือว่าวิธีการเรียนการสอนเองก็ต้องปรับตัวว่าตอนนี้บางทีการเรียนแบบที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันก็มีจุดที่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้เด็กๆเนี่ยสามารถกลับเข้ามาเรียนในระบบที่ใช้ออนไลน์เป็นหลักอาจจะไม่ 100% แล้วแต่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเด็กอายุน้อยเนี่ยก็จะเรียนออนไลน์ค่อนข้างยากเพราะว่าเขาต้องการปฏิสัมพันธ์นะคะกับสังคมรอบข้างกับผู้คนที่เขาเจอเพื่อจะให้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ต่างๆไปแต่ว่าเด็กพอโตขึ้นมาเนี่ยการเรียนออนไลน์ก็คือเขามีสมาธิที่จดจ่อได้พอก็คือสามารถทำได้อาจจะเข้ามาในระบบนี้แทนอย่างน้อยแทนที่เขาจะหลุดออกไปจากการศึกษา 100% เนี่ยเขาสามารถเรียนรู้จากวิธีการใหม่ๆหรือว่านวัตกรรมใหม่ที่มากับการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ทีนี้อันที่3น่าจะเป็นในเรื่องของวิธีการที่เราจะพูดถึงพรบการศึกษาแต่ไหนก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะของประเทศไทยเนี่ยถ้ามาดูพรบการศึกษาแต่ปี2535เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์การศึกษาเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปคนหลุดจากการศึกษาเพราะเหตุผลต่างๆหรือว่าคนไม่อยากกลับมาเรียนด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าการศึกษาไทยเองก็เป็นระบบที่ล้าหลังแล้วคนก็ไม่รู้สึกว่ากลับมาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรมันก็เป็นจุดที่เราต้องกลับมาคิดหรือเปล่าว่าเราควรจะมีการปรับเปลี่ยนพรบการศึกษาแห่งชาติมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการศึกษาพรรคไทยสร้างไทยเสนอว่าวัตถุประสงค์การศึกษาต้องมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือสอนให้เด็กเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ตัวตนของตัวเองได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดเราอาจจะมีวันนึงนะคะจะมีคนแบบลิซ่าแบบมิลลิขึ้นมาที่บอกว่าเฮ้ยเขารู้ว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากเป็นศิลปินแล้วพ่อแม่และสังคมต้องสนับสนุนให้เขาเป็นแบบที่เขาอยากเป็นไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องไปเรียนหมอเรียนวิศวะไปเป็นทหารแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมกำหนดแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขามีแพชชั่นหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากทำแบบนี้จริงๆอย่างแรกต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากเป็นอะไรค้นหาตัวตนตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำมันให้สำเร็จโดยที่มีการสนับสนุนจากสังคมอันที่สองคือมันต้องมีการที่เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าต้องสามารถจะหาความรู้ได้ตัวเองได้แบบวิทยาศาสตร์การเรียนสมัยเนี้ยบางทีเรียนไป 2-3 ปีเนี่ยเข้ามหาลัยปี1จบปี4เนี่ยสิ่งที่เรียนมาใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโลกถูก disrupt ทุกๆ 2-3 ปีไม่เหมือนเมื่อก่อนที่โลกค่อยๆหมุนค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ทุกวันนี้คือมันไม่เกี่ยวแล้วว่าคุณเรียนอะไรมาสุดท้ายอ่ะมันเป็นความสามารถที่ว่าจะเอาทักษะในการที่คุณเรียนทักษะขั้นพื้นฐานเนี่ยไปหาความรู้เพื่อต่อยอดได้ยังไงบ้างอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สถานศึกษาในไทยเนี่ยต้องให้เด็กเนี่ยสามารถจะหาความรู้ตรงนี้ได้แล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของการที่ต้องสอนให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เนื่องจากว่าโลกก็หมุนแล้วก็ปรับตัวไปตลอดต้องให้บุคคลหรือว่าเด็กเนี่ยที่เป็นผลผลิตทางการศึกษาผลผลิตของสถานศึกษาเนี่ยออกมาสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาเมื่ออย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดในระบบของโลกยุคใหม่ได้ก็จะเห็นประมาณนี้นะคะว่ามีวิธีการที่จะตามเด็กกลับมาแต่ณขณะเดียวกันเมื่อโลกเองก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องมาดูว่าเด็กจะเข้ามาอยู่ในกรอบของสิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยไม่ใช่ของกรอบในสิ่งที่ล้าหลังแล้วก็เป็นอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือคุณธิดารัตน์นะคะจากพรรคไทยสร้างไทยในประเด็นคำถามเกี่ยวกับการช้อนเก็บเด็กๆที่หลุดไปจากระบบการศึกษาเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ขออนุญาตไปต่อนะคะที่ทางฝั่งของคุณดรุณวรรณค่ะประเด็นการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตต่อยอดไปจากที่คุณดรุณวรรณนะคะพูดทิ้งท้ายเอาไว้ในส่วนของเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแน่นอนค่ะคุณดรุณวรรณคะมันจะมีบางสายอาชีพที่มีผู้หญิงน้อยเหลือเกินเช่นสายอาชีพเทคโนโลยีค่ะเลยอยากรู้ว่าทางคุณดรุณวรรณและพรรคประชาธิปัตย์มีวิธีการผลักดันสนับสนุนยังไงให้ผู้หญิงมีสัดส่วนมากขึ้นในสายอาชีพที่มันมีดูแบบมาสคิวลีนดูผู้ชายโดมิแนนต์เยอะมากๆเช่นสายอาชีพเทคโนโลยีเชิญค่ะเอ๋คราวนี้เปิดไมค์ค่ะเชิญค่ะคุณดรุณวรรณค่ะเรียบร้อยค่ะเชิญค่ะพอดีขอโทษด้วยมีแมวอยู่ที่บ้านด้วยค่ะพอดีแมวร้องเลยปิดไมโครโฟนขอโทษด้วยค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะระบบการศึกษาเนี่ยเรา
เน้นอยู่3ส่วนนะคะ1ก็คือการเรียนในรูปแบบที่จะต้องมีการปรับตัวดิฉันพูดเสมอว่ามันเป็นเรื่องของศตวรรษที่21ที่มันดิจิทัลมันเข้ามามีบทบาทแล้วก็ disruption ที่ทุกคนก็พูดถึงกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เด็กจะต้องมีทักษะ3รูปแบบทักษะแรกก็คือทักษะที่มันเป็นเรื่องของรีสกิลก็คือเป็นทักษะเดิมแต่ต้องมาเติมองค์ความรู้ใหม่ๆเข้าไปนะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการอัพสกิลคือการต่อยอดองค์ความรู้และอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของนิวสกิลคือทักษะใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้เพื่อที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตได้แต่ดิฉันคิดว่าการที่เรามาเติมให้ในระดับเด็กโตเนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นมาสเตอร์มายด์ทางการศึกษาแล้วก็ประชาธิปัตย์คิดเรื่องนี้มาครบถ้วนแล้วก็ได้ผลักดันจนเป็นนโยบายนะคะแล้วเราก็ได้ทำให้เกิดขึ้นจริงในยุคที่เราเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือเรื่องของนโยบายโค้ดดิ้งนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของการฝึกเด็กให้มีทักษะกระบวนการความคิดนะคะใน6รูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดแบบมีเหตุผลคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนคิดแบบมีตรรกะคิดแบบใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็คิดบนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กทุกคนเด็กไทยทุกคนเนี่ยถูกปลูกฝังเรื่องของโคดดิ้งกระบวนการคิดแบบนี้เนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่สามารถที่จะไปต่อได้คนหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและตั้งคำถามว่าโคดดิ้งมันคืออะไรนะคะถึงแม้เราอาจจะได้มีการพูดคุยกันในหลายเวทีหลายๆพื้นที่แล้วก็วันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของโคดดิ้งที่จะเกิดขึ้นกับภาคการศึกษาเท่านั้นนะคะแต่วันนี้คนไทยทุกคนเนี่ยต้องมีกระบวนการคิดแบบโคดดิ้งประเทศไทยถึงจะไปต่อได้เพราะว่าวันนี้มันต้องเป็นเรื่องของโคดดิ้ง for all แล้วก็ all for coding นะคะจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการโคดดิ้งแห่งชาติเพื่อที่จะเอากระบวนการความคิดเหล่านี้ไปปลูกฝังไว้ให้กับคนไทยแต่ในส่วนของภาคการศึกษาแน่นอนล่ะค่ะว่าเราจะไปใช้ตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนนะคะหลายคนมองว่าโคดดิ้งมันเป็นเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องของวิทยาการคำนวณประชาธิปัตย์กำลังมาพูดสิ่งที่จำเป็นจะต้องไปผลักดันให้เด็กต้องมาใช้เครื่องมือที่เป็นสมาร์ทดีไวซ์หรือเปล่าในขณะที่เด็กหลายคนก็ประสบปัญหาจากโควิดอันนั้นอาจจะเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยอย่างที่ที่ฉันบอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการความคิดเรื่องของอันปลั๊กโคดดิ้งก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กก็คือการสอนให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ในทักษะต่างๆมันเมื่อเด็กมีแนวความคิดที่แข็งแรงมีการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลมันเขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแต่ว่าโคดดิ้งเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาจากปลั๊กน้อยๆไปเป็นปลั๊กโคดดิ้งไปพัฒนาเป็นเรื่องของโปรแกรมมิ่งไปทำเรื่องของซูเปอร์ AI ซึ่งมันเป็นเรื่องโคดดิ้งที่มันแอดวานซ์ขึ้นเพราะฉะนั้นทักษะโคดดิ้งมันก็คือหลักคิดในการเอาเรื่องของสมองกลมาใส่ในสมองคนมันดิฉันมองว่าวันนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยถ้าจะพัฒนาเรื่องของการศึกษาต้องแก้2เรื่องและต้องทำให้เป็นรูปธรรมซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการวันนี้นะคะภายใต้การกำกับดูแลของพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณหญิงกัลยารับผิดชอบท่านได้ทำแล้วนะคะคือหนึ่งเรื่องของการนำโคดดิ้งมาใช้และอันที่สองก็คือเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ก่อนหน้านี้ค่ะเด็กไทยทุกคนที่เรียนเก่งเรียนวิทยาศาสตร์เก่งแต่ปรากฏว่ามันมีโรงเรียนที่จะสามารถตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ก็จะคุ้นชื่อกันแค่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์เอ๊ะถ้าโรงเรียนมันมีแค่นี้แล้วประเทศไทยจะแข่งขันได้อย่างไรเพราะแนวคิดเรื่องของวิทยาศาสตร์พลัง10ก็คือว่าให้มันเกิดการกระจายตัวของวิทยาศาสตร์ให้มันครอบคลุมในทุกพื้นที่มากที่สุดวันนี้ค่ะถ้าเราจะแข่งขันได้เราต้องเริ่มต้นสร้างสิ่งที่เรียกว่าพลเมืองวิทยาศาสตร์ก็คือ citizen science มันไม่ได้หมายความว่าการเติบโตขึ้นมาแล้วจะต้องไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะต้องไปเป็นคุณหมอจะต้องไปเป็นวิศวกรตามที่คุณเอ๋ยซักถามดิฉันมาว่าทำให้เด็กไทยเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางสำหรับเด็กที่มันมีความเก่งหรือว่ามีทาเลนต์มากๆแต่ว่าการปลูกฝังกระบวนการความคิดแบบวิทยาศาสตร์นั่นหมายความว่าเด็กเติบโตไปเป็นอะไรก็ได้แต่จะสามารถใช้กระบวนการ
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้เพื่อให้เขาเติบโตขึ้นมามีศักยภาพแล้วก็แข่งขันได้แต่ที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแข่งขันได้เนี่ยเขาจะต้องดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยหลักคิดของวิทยาศาสตร์หลักคิดของโค้ดดิ้งเนี่ยมันยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้วันนี้ต้องไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริงค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยเบสเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนพูดถึงคำว่าเกษตรกรรมเนี่ย mindset คนมันอาจจะวิ่งไปที่ต้องเป็นคนที่อาจจะไม่สามารถมาประกอบอาชีพแบบอื่นๆได้ก็เลยจะต้องกลับไปทำอาชีพเกษตรกรรมแต่วิธีคิดแบบนี้อาจจะไม่ถูกต้องนักแล้วในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแนวคิดเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์การเอาเรื่องของเทคโนโลยีเอาเรื่องของโคดดิ้งมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยวันนี้มันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันทำให้เกิด productivity เกิดผลิตผลแล้วก็เกิดประสิทธิภาพนะคะเกิดผลผลิตต่อไร่ที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวันนี้นะคะการที่สังคมไทยจะไปต่อข้างหน้าได้ต้องเริ่มต้นจากการวางรากฐานรากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือรากฐานทางการศึกษาที่ต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ปฐมวัยนะคะเมื่อเด็กถูกส่งต่อเข้าระบบการศึกษาเนี่ยโรงเรียนระบบการศึกษาจะต้องปลูกฝังและทำอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นเมื่อเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ต้องถูกดูแลโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องมีกระบวนการอย่างไรมีระบบสวัสดิการสังคมอย่างไรที่จะเอื้อประโยชน์ให้เขาเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าการที่วันนี้ประเทศไทยจะไปต่อได้นั่นคือเรื่องของการสร้างคนและการสร้างคนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวางรากฐานการศึกษาและโค้ดดิ้งเป็นการปฏิรูปการศึกษาไปที่ตัวเด็กโดยตรงเพราะว่าไปปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเพื่อให้เด็กเติบโตมาอย่างมีวิธีคิดรู้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราทำให้เด็กไทยมีรูปแบบนี้ได้นะคะไม่ว่าเขาจะเติบโตไปประกอบอาชีพใดๆก็ตามก็จะสามารถที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตของสังคมไทยได้ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็ตามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณดรุณวรรณคะเอ่ยดีใจมากๆที่แต่ละท่านหยิบยกเรื่องประเด็นของการศึกษามาเห็นด้วยจริงๆว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราอยู่กันนะคะกับอีกท่านนึงค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์นะคะขออนุญาตต่อยอดไปที่คำถามเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่คุณเพ็ญพิสุทธิ์ยกขึ้นมานะคะแน่นอนเอ่ยเชื่อว่า30บาทเป็นนโยบายที่อยู่ในใจของใครหลายคนจริงๆแต่เมื่อในประเด็นเรื่องของเจนเดอร์เรื่องของผู้หญิงมีอาการเจ็บป่วย1เรื่องค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์คะที่ผู้หญิงทุกคนเคยเจอแน่นอนแต่ไม่มีใครหลายๆครั้งเราไม่กล้าบอกว่ามันคือการเจ็บป่วยด้วยซ้ำคือเรื่องของประจำเดือนค่ะมีคำถามจากทางบ้านถามเข้ามานะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะให้สามารถลาป่วยเพราะเป็นประจำเดือนหรือปวดท้องประจำเดือนได้สามารถสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงได้บ้างถ้าคุณเพ็ญพิสุทธิ์เห็นด้วยค่ะเชิญค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการลาป่วยประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันเห็นด้วยส่วนตัวนะคะเพราะดิฉันมีความรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็มีอาการปวดท้องประจำเดือนเหมือนกันซึ่งอาการของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนก็มีอาการทางด้านของฮอร์โมนเรื่องของการหงุดหงิดง่ายบางคนก็มีเรื่องของการปวดท้องนะคะบางคนก็มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นรู้สึกอึดอัดตัวซึ่งดิฉันมองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยเวลาเราเกิดมาเราเลือกเพศสภาพไม่ได้ว่าเราจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงดังนั้นการปวดท้องประจำเดือนหรือว่าการมีประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควบคุมไม่ได้นะคะแม้แต่ในบริษัทของดิฉันเองเนี่ยดิฉันก็ยังมีวันลาป่วยให้น้องๆสำหรับวันที่มีประจำเดือนนะคะซึ่งดิฉันมองว่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเราเข้าใจทุกคนว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยบางทีมันทรมานมากนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดอย่างหนักหน่วงเนี่ยจนต้องไปหาหมอกินยาคอนสแตนต์ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ส่วนของพรรคเพื่อไทยเราเคยคำนวณดูว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีค่าแรงขั้นต่ำ353บาทเนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องทำงานหนักมากกว่าผู้ชาย1วันในการที่จะซื้อค่าใช้จ่ายในการซื้อประจำเดือนเขาเรียกว่าผ้าอนามัยนะคะผ้าอนามัยซึ่งผ้าอนามัยตอนนี้มันก็มีราคาตั้งแต่40 50 60 70ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำยัง353บาทอยู่นะคะก็จะเห็นได้ว่า
สิ่งที่ผู้หญิงคอนโทรลไม่ได้เรื่องของประจำเดือนกับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันเวทแล้วมันไม่สอดคล้องกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะทำให้ค่าแรงขั้นต่ำของผู้หญิงเนี่ยมีมากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงนะคะอันนี้พูดถึงผู้ชายด้วยดังนั้นเราถึงมีนโยบายในเรื่องของการที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในอีก4ปีข้างหน้านะคะก็คือวันละ600บาทเท่ากับว่าปีละ50บาทนะคะปีละ50บาทเรื่อยๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องผ่านระบบไตรภาคีนะคะแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปรับค่าแรงอย่างเดียวเราพูดถึงว่าถ้าเศรษฐกิจเราโตขึ้นปีละ 5% ดังนั้นเนี่ยการขึ้นอัตราแรงงานผู้ประกอบการอยู่ได้แรงงานอยู่ได้เราก็จะเดินไปพร้อมกันนะคะถ้ากลับมาตอบคำถามว่าเห็นด้วยไหมกับการที่ผู้หญิงจะต้องลามีประจำเดือนในส่วนตัวดิฉันเห็นด้วยค่ะแล้วดิฉันก็มองว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรตกเป็นปัญหากับผู้หญิงนะคะเป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้าเราเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นปัญหาเดียวกันเราอาจจะต้องนั่งคุยกันว่าจริงๆเรื่องนี้เราควรจะผลักดันให้กับผู้หญิงไหมอาจจะเริ่มจากองค์กรเราก่อนก็ได้ค่ะว่าถ้าเราคุยกับน้องๆที่อยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยเขาเห็นดีเห็นงามด้วยไหมในส่วนตัวที่ดิฉันเป็นผู้ประกอบการเนี่ยดิฉันปวดท้องเหมือนกันดิฉันก็เลยเห็นด้วยกับประเด็นนี้แล้วในภาพใหญ่เนี่ยคือเศรษฐกิจมันจะต้องโตขึ้นดังนั้นการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะซึ่งเราเชื่อว่าการรักษาสุขภาพต่อให้เราจะมีรายได้มากขนาดไหนเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคร้ายเนี่ยมันหมดไปการรักษาหมดดังนั้นเนี่ยนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคก็เป็นนโยบายที่ให้ความเท่าเทียมและความเสมอภาคนะคะจึงเป็นประเด็นที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นนโยบายที่ฉันชอบมากที่สุดนะคะของพรรคเพื่อไทยนะคะสมัยนั้นน่ะนายแพทย์สงวนก็คิดเรื่องนี้มาแล้วก็ได้ไปนำเสนอหลายๆพรรคก็จบปิดดีลที่พรรคเพื่อไทยดิฉันว่าอันนี้เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้ดิฉันอยู่พรรคการเมืองนี้นะคะเพราะดิฉันมองถึงเรื่องของความเท่าเทียมและดิฉันเห็นว่ามันช่วยเหลือใครหลายๆคนจริงๆนะคะดังนั้นเรื่องประจำเดือนดิฉันเห็นด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านค่ะและนี่คือคุณเพ็ญพิสุทธิ์จากพรรคเพื่อไทยค่ะและค่ำคืนของเราในค่ำคืนนี้นะคะพูดคุยในหัวข้อ In Her Eyes นโยบายแบบไหนที่ผู้หญิงต้องให้ความสำคัญเราพูดคุยกันถึงการพิชชิ่งประเด็นสำคัญของแต่ละพรรคการเมืองพูดถึงความท้าทายเมื่อผู้หญิงเล่นการเมืองและแน่นอนเราพูดถึงอคติด้วยเหตุแห่งเพศที่นักการเมืองหญิงเคยประสบพบเจอกันมาสุดท้ายเรามีโอกาสได้ฟังพวกเธอเล่าถึงนโยบายที่หลายๆครั้งไม่ได้ถูกผู้หญิงอธิบายค่ะและเราตอบคำถามจากผู้ฟังทุกท่านทั้งจากเพจของประชาไทและนิติฮับสำหรับในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ค่อนข้างครบถ้วนและแน่นอนว่าสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทั้งทางเพจของประชาไทยนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณคุณศศินันท์ธรรมนิธินันท์จากสสพรรคก้าวไกลเขตสายไหมค่ะคุณเพ็ญพิสุทธิ์จินตพลจากสสพรรคเพื่อไทยยานาวาบางคอแหลมค่ะคุณปฏิเมาะปออิแตดาโอจากพื้นที่ของภูมิใจไทยสสแบบบัญชีรายชื่อค่ะธิดารัตน์ยิ่งเจริญโฆษกพรรคไทยสร้างไทยและดรุณวันชาญพิพัฒนชัยรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเช่นเดียวกันว่าที่ผู้สมัครยินดีค่ะเป็นอย่างหนักหนาเต็มที่มากๆกับพื้นที่จะเห็นคุณดรุณวันยังใส่เสื้อของเสียงของประชาธิปัตย์เลยนะคะเช่นเดียวกับยังไม่ได้ถอดค่ะค่ะทุกท่านคะขอบคุณมากๆที่ให้พื้นที่ตรงนี้กับพานิติฮาบและประชาไทยขอบคุณที่ให้เวลาและขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะปิดไลฟ์ไปยังคะเนี่ย